าวันนั้นไม่ติดปีนเคใช่ปะตอนนี้อาจจะอยู่ที่โรงเรียนกวดวิชาอาจจะนั่งเรียนอยู่หน้าคอมแล้วก็แบบนั่งฟังติวเตอร์สอนอยู่ชัวร์เลยค่ะหนูคิดว่าตัวเองต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยอะก็ถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้อยู่เบียนเคหนูก็เป็นแค่คนธรรมดาที่วันๆก็แต่เล็ดแต่เรื่อยๆขี้เกียจก็ไม่ต้องทำอะไรนอนเฉยๆกินกินนอนเล่นๆถ้าหนูไม่ติดหนูก็คงยอมแพ้ไปเลยอาจจะไปทำขนมต่อหรือว่าไปตั้งใจเรียนให้มากขึ้นให้จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ห่างหายจากการแบบไปสมัครร้องเพลงอะไรอย่างนี้มาแบบปี2ปีแล้วเหมือนแบบมันก็ตอนนั้นคือหนูวางไปแล้วคือหนูวางเรื่องนี้มันไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะไอ้ที่มาสมัครเวนเคสนั่นคือแบบเหมือนมาเริ่มต้นใหม่อีกทีค่ะจากแต่ก่อนนี้เหมือนเด็กปัญญาอ่อนเหมือนโลกนี้เป็นโลกเทพนิยายอ่ะแบบทุกอย่างสวยงามทุกอย่างเป็นสีชมพูแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บมันก็ต้องมองตามความเป็นจริงเพราะว่าเจนยังอยู่ในโลกเทพนิยายเจนก็คงจะแบบกักเลือดตายไปแล้วอย่างงี้ทำไมถึงมาสมัครBNKเพราะว่าแม่บังคับมาก็คือมีคนเดินสเกลที่มหาลัยค่ะแล้วเขาก็ให้โบชัวร์มาหนูก็ไม่คิดว่าจะมาเพราะว่าร้องเต้นไม่ได้อยู่แล้วแล้วเขาใช้คำว่าออดิชั่นแล้วหนูรู้สึกว่าเราจะมาให้อายเขาทำไมในเมื่อเราทำไม่เป็นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกว่าครูสอนเปียโนหนูก็ต้องไปทำตอนบั้นปลายชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ BNK อ่ะถ้าแก่กว่านี้หนูก็ทำไม่ได้แล้วค่ะหนูก็เลยตัดสินใจมาทำอันนี้ก่อนเพราะว่าไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เป็นครั้งเดียวในชีวิตเราเอาจริงนะหนูตอนออดิชั่นคือตอนที่เห็นว่ามีออดิชั่น BNK ปุ๊บหนูงงแหละว่าแบบ BNK มาจากไหนอะไรแบบนี้เฮ้ย BNK มาจากญี่ปุ่นนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบหนูว่าเป็นคนที่ชอบอนิเมะหรืออะไรญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยแบบลองดูก็ได้ชอบ AKB48 ค่ะแค่นั้นเลยไอ้สาวร้องมึงมีไอ้ร้องเพลงเพราะด้วยอะไรอย่างงี้แล้วเราก็ศึกษาอ่านดูวิดีโอดูนู่นดูนี่ของเขาแล้วก็เริ่มแบบเชื่อชอบคอนเซ็ปต์มันแล้วเหมือนหนูไปเจอคอนเซ็ปต์ว่าคอนเซ็ปต์ของวงคือสาวข้างบ้านแล้วก็ไปเจอแฟนคลับว่าแบบเนี่ยคนที่เขาเข้ามาตอนแรกๆของเป็นที่เป็นรุ่นพี่ AKB อะค่ะเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอาจคิดว่านี่อาจจะเป็นทางของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วป่ะเอาจริงๆคือนี่หนึ่งไม่งั้นไม่มาอยู่จุดนี้แล้วค่ะเอาจริงต้องขอบคุณมาเพราะว่ามาให้หนูเต้นตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอยู่กับเวทีมาตลอดอย่างเงี้ยจำได้ช่วงนั้นความจำสั้นก็จะแบบนั่งกอบท่าเพื่อนเต้นบนเวทีนะครับคือรู้แค่ว่าฉันต้องอยากอยู่บนเวทีฉันอยากเต้นแค่นั้นอะไม่คิดอะไรมากเลยอยากขึ้นมาเต้นอยากใส่ชุดสวยๆคือเจนอยากที่จะทำอะไรที่เป็นกลุ่มกับเพื่อนอยากที่จะแบบไปด้วยกันอะไรอย่างนี้คือความจริงเจนชอบอะไรที่พอเจนดูคิวเจนรู้สึกว่ามันคิดได้คิดได้แบบดูแบบเปล่งประกายดูแบบวิ่ง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 อะไรอย่างนี้แล้วเจนก็ชอบเพลงชอบการเต้นชอบลักษณะวงแบบนี้ค่ะซีเรียสนะคะแบบมันเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมล่ะที่แบบหลายๆคนก็อยากเป็นเพื่อนเปี่ยมก็อยากเป็นเหมือนกันใช่ซีเรียสถึงขั้นแม่ทำห้องซ้อมให้ที่บ้าน
ม่ใช่ความฝันของหนูคนเดียวเหมือนเป็นความฝันของที่บ้านด้วยค่ะเหมือนแม่หนูเขาไปดูแบบอาจารย์ที่เขาแบบนั่งฌานแบบปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะพอเขาเห็นรูปหนูปุ๊บเขาก็บอกว่าเออโตขึ้นน่ะจะได้เป็นดาราอะไรอย่างนี้เหมือนแม่หนูก็เชื่อมาโดยตลอดวันหนึ่งหนูก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะก็เหมือนหนูก็แบกความฝันของแม่ไว้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้นอะเบียนเคียมันก็ยังเป็นรุ่นแรกอยู่อะเรายังไม่รู้ว่าแบบเบียนเคียเขาต้องการอะไรจากเราบ้างเราต้องทำอะไรให้เขาประทับใจเขาถึงจะยอมรับเราอะไรอย่างเงี้ยคือสกิลด้านร้องก็พอมีบ้างพื้นฐานแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเต้นอะคือไม่ได้เลยแบบไม่ได้จริงๆเหมือนกับว่าตอนนั้นคิดว่าเราเป็นเด็กโคตรธรรมดาเลยที่วันๆคงได้แต่เรียนอะไรเงี้ยหนูว่าหนูก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบสักอย่างเลยนะล่าอะไรอะเรื่องเรียนหนูก็ไม่ได้เรียนเก่งกับถึงพี่เชออะไรอย่างเงี้ยเรื่องเต้นก็ไม่ได้เก่งเท่าปันเรื่องร้องเพลงก็ไม่ได้เก่งเท่าจิ๊บหรือพี่ตาหวานอะไรแบบเนี้ยหนูก็ไม่มีเรื่องที่เพอร์เฟกต์เลยสักอย่างก็รู้สึกว่าเออถึงแม้หนูจะเต้นไม่ได้แต่หนูว่าถ้าหนูมีความพยายามมันก็น่าจะได้อยู่ไม่มี หนูเป็นคนที่ไม่พยายามมี นี่ขัดกับคอนเซ็ปต์วงตั้งแต่แรกเลย ใช่เอามา BMK นี่ยังคง BMK คืออะไรคือพวกเราขายความพยายามเงี้ยหนูก็แบบ หนูควรทำยังไงวะเราแค่ชอบจริงๆนะมันเป็นคำพูดเดียวก็คือแค่ชอบตอนแรกก็ถึงจะบอกว่าไม่ชอบวงการบันเทิงแต่เราชอบ BNK อะค่ะเราชอบ AKB อย่างเงี้ยก็เลยทำทุกอย่างนี้แล้วก็กล้าโดดลงมาแค่เพราะคำว่าชอบก็คิดอยู่นานมากพ่อก็แบบคิดดีๆนะเนี่ยเรียนเอาสบายๆดีอยู่แล้วจะไปทำงานหนักอีกแล้วก็แบบและสัญญามัน6ปีหนูว่าชีวิตต้องมาทำนี้6ปีเลยเหรอ6ปีนี่สตันไปประมาณ20วินาทีเลยค่ะแบบ6ปีแบบหนูจบปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้ไม่น่าจะจบนะครับเพราะว่าดรอปแล้วดรอปอีกก็ยังพักอยู่ค่ะยังพักการเรียนอยู่ก็เนี่ยเรียนแนว GED เนี่ยแหละค่ะยังคงสอบเทียบแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนสักเท่าไหร่เพราะว่าทำงานด้วยเวลานอนเองก็แทบไม่มีด้วยก็เลยเลือกที่พักไปก่อนดีกว่าจุดนั้นก็คือเชิญมีแฟนมาก่อนเข้าวงแล้วว่าเราก็มองว่าเออเราจะทำตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ไม่กี่คนจะได้ทำแล้วเราไม่อยากทิ้งโอกาสไปเราจะทำเต็มที่เราได้รับโอกาสมาแล้วเราก็อยากลุยกับมันให้เต็มที่เลยเราก็เลยตัดสินใจที่จะบอกเลิกกันไหมอะไรเงี้ยพอมันคือการเลิกจริงๆก็โอ้โหร้องไห้เหมือนกันนะร้องไห้เหมือนกันพูดยากอะแล้วหนูเองก็คือหนูรู้สึกว่าหนูให้กับ BNK เต็มร้อยมากเกินไปแบบเราไม่เผื่ออะไรไว้เลยอะแต่หนูก็มั่นใจไงว่าวงนี้มันจะอยู่กับเราไปอีกนานหนูว่ามันก็คุ้มที่จะเสี่ยงนะเบอร์35ครับที่สนิทหนูว่าบีในBNKตอนนี้ในBNKสนิทที่สุดแล้วหนูแทบจะไม่มีเพื่อนข้างนอกเลยนะคือแบบเพื่อนในมหาลัยยังไม่สนิทเท่าในBNKเลยตอนเนี้ยเพราะว่า
อยู่ด้วยกันบ่อยมากแล้วก็เจอเรื่องอะไรด้วยกันมาเยอะมากใช่ค่ะจะค่อยๆคือตอนแรกเราเข้ามาเนาะแบบเพื่อนๆ30คนอะต่างคนต่างมาแล้วแบบเราไม่รู้หรอกว่าคนนี้จะเป็นยังไงคนนี้จะนิสัยยังไงคนนี้จะแบบรักเรามั้ยแต่ด้วยความพอแบบอยู่ไปนานๆน่ะอยู่ไปเรื่อยๆคือทำให้เรารู้แบบรู้จักแก่นของแต่ละคนจริงๆอะก็ทำให้เราแบบเรารักเขามากขึ้นอย่างน้องเราก็อยากจะปกป้องเขามากขึ้นเราไม่อยากออกจากวงเพราะว่าเราอยากอยู่ปกป้องน้องเราอยากอยู่แบบอยู่กับเพื่อนอยากอยู่กับพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเพื่อนในวงอ่ะหนูรู้สึกว่าเมมเบอร์ที่เขาคัดมาเป็นเมมเบอร์ที่แบบดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมวัยเหมือนถึงแม้ว่าจะอายุเท่ากันแต่เราไม่ได้แข่งกันโตค่ะใช่ใช่ใช่เพราะว่ามีคนที่เหมือนใกล้เคียงกับเราไม่ใช่แค่คนเดียวแต่มันหลายคนอ่ะแบบคนที่สนใจอะไรคล้ายๆเราก็มีเหมือนกันก็เหมือนมีคนก็รู้สึกดีใจที่มีคนชอบอะไรคล้ายๆเราอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีรู้จักกับทีละคน2คนแล้วก็แบบไปนั่งแบบซ้อมเสร็จเขาจะมีทานข้าวกันตอนกลางคืนกินข้าวอะไรกันเนี้ยหน้าห้องซ้อมหนูก็แบบสนิทจากคนนึงก็สนิท2คนแล้วทีนี้ก็แบบไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยไปนัดเที่ยววันอื่นได้ไปชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรมันสนิทกันไปแล้วอ่ะมันก็คุยกันทุกเรื่องตอนนี้ค่ะมิลินฉันไม่ได้สนิทกับใครเลยจริงๆแล้วเป็นเมมเบอร์เป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนร่วมงานน้องสาวเมมเบอร์คือคนที่ทำงานและเป็นน้องสาวเพราะฉะนั้นบางทีมันมีการทำงานเวลาทำงานเราก็ไม่ได้สนิทกับคนทำงานทุกคนแต่เราคุยได้เราเข้าหาได้เรามันเหมือนมันมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่ด้วยบางทีมันก็มีประเด็นที่ว่าเชอร์ก็เอ็นเอียงในความรู้สึกเชอร์และเชอร์เอ็นเอียงกับใครขนาดนั้นไม่ได้เพราะเชอร์ต้องเป็นตรงกลางเรียกไงคือเป็นคนต้องยุติธรรมในระดับหนึ่งในการตัดสินใจบางอย่างมันจะมีคำว่าหน้าที่การงานอยู่ความรู้สึกอยู่ที่มันก็เป็นกับทุกคนที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะเราสึกว่าเราเป็นหัวหน้าเป็นกัปตันนั้นก็มีอยู่ซึ่งเราก็ต้องการงานที่ดีที่สุดเช่นกันบางอย่างเราก็ต้องฟอร์สเขาให้ทำแต่เราก็เข้าใจอิโมชันนอลเขาถ้าเรื่องความสนิทอันนั้นมันคือแต่ละคนแต่ทุกคนมันไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันแบบคลิกกันตลอดเวลาแต่เราทำงานด้วยกันได้เราอยู่ด้วยกันได้เราเฮฮาสนุกสนานด้วยกันได้เสมอเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บถ่ายนู่นนี่นั่นเสร็จจะเขาจะมีพักประมาณ5วันแล้วก็เริ่มสอบวันแรกแต่ว่า AKB48 は結構もう私が入った時は本当にもう毎日忙しくてต้องเต้นตั้งแต่เช้า9โมงอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็มีเช้า8โมงด้วยแบบมันตั้ง8ชั่วโมง9ชั่วโมงที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วแบบเหนื่อยมากเหมือนฝึกทหารเลยแบบต้องมาออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกแบบเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีบ้างคืออย่างช่วงแรกๆเหมือนแบบก็จะมีคนที่แบบอู้ยแบบต้องขนาดนั้นเลยเหรอในเมื่อเรามาเป็น BNK แล้วก็รู้สึกว่าคนจะดูถูกประมาณว่าแบบเด็กไทยไม่เก่งไงก็เลยอยากให้มันเป๊ะถึงแม้ว่าเวลาจะมีน้อยนิดแต่ก่อนสมมติหนูเต้นฮิปฮอปมันไม่ต้องยิ้มเยอะมันแค่แบบเก๊กหน้าดึงหน่อยแต่ตอนนี้มันต้องไอ้แล้วก็ยิ้มตลอดฉันดีใจที่ได้เจอเธอแล้วเธอก็รู้สึกขนลุกตัวเองสมัยตอนแรกๆนะขนลุกแบบอะไรอย่างงี้แต่ว่า
แบบได้สกินอะต้องวินอะไรอย่างงี้แล้วหนูรู้สึกแบบเขินมากสมัยก่อนคือไม่กล้าทำเหมือนเรารู้นะว่าท่อนนี้ถ้าจะเต้นสวยขึ้นมันต้องบิดตืดออกไปแต่เราไม่กล้าอายตัวเองเพราะเราไม่เคยมาก่อนพอเห็นตัวเองในกระจกเราบิดตืดเพราะด้วยความที่เราเต้นแบบเอ๊ะมาก่อนแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆก็เต้นทุกวันจนมันก็ทำก็ได้ว่ามันจะได้เต้นสวยขึ้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัสระมู呪文のように家で喋ったり、あとはもう。カラオケでもう書いて覚えたり、もういろんなことして聞いて覚えて見て覚えて、もうできないとは言えないのでやるしかなかったですね。เหมือนเราชอบที่จะเต้นเพราะเราชอบมันแบบน่ารักมันง่ายมันแบบเป็นเสียงเพลงเป็นความสุขอะไรเงี้ยแต่พอมันต้องมาออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยสนุกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาต้องการสร้างซิกแพคให้เด็กทุกคนแล้วหนูก็มันหนักเกินไปแล้วค่ะอันนี้จะสร้างทำไมคะอะไรเงี้ยแต่หนูก็ต้องทำตามครูค่ะหนูก็ต้องสร้างซิกแพคไปกับเขาด้วยคือหนูแบบมันจะมีฟีลแบบเมมเบอร์ก็จะช่างมันเถอะเอาได้แค่ไหนแค่นั้นปล่อยไปเถอะหนูก็แต่หนูคิดว่าแบบจะปล่อยได้ยังไงในเมื่อเวลาออกไปคนด่าคนโดนด่าก็คือเราเว้ยไม่ได้โดนด่าที่แบบว่าซ้อมน้อยหรือว่าเขาไม่ได้ด่าบริษัทที่ทำไมไม่เอาเด็กมาซ้อมนี้เขาไม่ได้ด่าครูแต่เขาด่าเราเนี่ยแหละว่าทำไมเต้นไม่พร้อมมาคุมสามขึ้นบนเวทีเลยด่วนคุมสามขึ้นเวทีด่วนครับแล้วทุกคนมายืนหน้าเวทีดูบล็อกกิ้งครั้งสุดปังเท่าปันไหมคะดีนะขึ้นมาอ่ะด้วยนะคนเป็นเซนเตอร์อ่ะไม่ยืนทับกันนะคะต่อไปรู้สึกว่ามันก็ยาวหน่อยที่เราต้องแบบผัดแบบฝึกเรื่อยๆทำเรื่อยๆจนมันไม่รู้มันดีแค่ไหนมันดีพอหรือยังไงอะคะมันบางทีมันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันแบบว่าเฮ้ยเบื่อบางทีก็โดนว่าอะไรเงี้ยทำก็จะนี่เราทำแบบสุดแล้วนะแต่เขาก็ยังว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยตรงนั้นด้วยแล้วก็มันก็จะมีความกดดันอย่างที่หนูบอกไปว่าใครจะได้เป็น16คนแล้วเราก็มานั่งคิดกันนะว่าใครจะมีสิทธิ์ได้บ้างนะอะไรเงี้ยเซมบัตสึของพวกเรา BNK48 มันก็ในแต่ละซิงเกิลจะมี16คนที่จะได้เป็นคนตัวหลักเหมือนตัวจริงในสนามฟุตบอลนี้ค่ะขึ้นไปโชว์แล้วเซมบัตสึคือคนที่เวลาไปโปรโมทก็จะได้ถ่ายปกถ่ายนู่นนี่นั่นก็จะได้พื้นที่สื่อเยอะขึ้นแล้วสมมติเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยสมมติยาโยอิเขาจ้างเขาก็จ้างทั้งหมดเซมบัตสึ16คนจะเป็นเรื่องง่ายๆคือเป็นคนที่ได้รับโอกาสมากกว่าในซิงเกิลนั้นในการโปรโมทครั้งนั้นก็ระบบนี้มันก็เรียกว่าไงดีมันไม่ใช่ไม่แน่นอนเสมอไปไม่ใช่ว่าคนเนี้ยติด16คนแล้วจะติดตลอดไปมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกๆ3เดือนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือทุกคนมีโอกาสได้มาเป็นเซมบัตสึถ้าคุณพยายามแล้วก็ได้กระแสที่ดีมีนะคะอย่างการเลือกงานใดๆก็ตามหรือว่าลูกค้าจะเห็นหรือว่าพอถ้าวงแมสมากขึ้นคนก็จะมาเพ่งเล็งว่าคนไหนคือตัวท็อปของวงคือมันก็จะแบบมันก็หมายถึงเงินเพิ่มขึ้นประสบการณ์เพิ่มขึ้นค่าความดังเราเพิ่มขึ้นคือมันอันนี้คือแฟกต์ค่ะความจริงเลยง่ายๆคือมันก็จะแบบไปไหนคนรู้จักมากขึ้นพร้อมใช้งานมากขึ้นถ่ายโดนถ่ายแบบโดนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบมันจะมาทันทีอะค่ะคือแบบไม่อยากทำให้ป๊าป๊ากับแม่ผิดหวังว่าแบบว่าก็อุตส่าห์เข้ามาแล้วอะเนาะก็ต้องทำให้ดูแบบเฮ้ยเรามีอะไรดูมีพัฒนาการดูทำให้เขาภูมิใจแบบอ๋อเนี่ยลูกติดเซมนะก็โอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ติดหนูก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหน้ากับป๊ายังไงแบบจะไปบอกป๊ายังไงว่าแบบโหขนาดขอป๊าป๊าเข้ามาก็ยากแล้วยังจะทำไม่ได้อีกมันก็แบบรู้สึกเฟลแล้วถ้าตอนนั้นไม่ติดอะครอบครัวหนูนะคะมีความสุขที่ได้เห็นหนูอยู่บนสเตจ16คนค่ะ
ากให้เห็นว่าก่อนตั้งใจที่มาอยู่ BNK จริงค่ะหนูจะเป็นศิลปินค่ะและหนูจะไม่อยู่แค่นี้เท่านั้นหนูจะทำให้เต็มที่หนูจะทำให้ดีที่สุดหนูจะต้องเป็น BNK ต้องเป็นเซ็นเตอร์ที่ดีให้ได้ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเครียดไหมว่ามันจะแบบจะติดไม่ติดจะติดไม่ติดตลอดเวลาไหมก็เครียดเพราะว่ามีตั้ง30คนเนี่ยแบบทุกคนก็มาถึงจะเป็นเพื่อนกันแต่ก็เป็นคู่แข่งกันใช่ไหมล่ะคะอะไรคือสิ่งที่มิวสิกต้องปรับตัวกับมันมากที่สุดที่ไม่ใช่ร้องไม่ใช่เต้นเหนื่อยก็ความสัมพันธ์กับเมมเบอร์ในวงมั้งคะเพราะว่าเราเองก็เป็นเพื่อนกันแล้วเราก็เป็นคู่แข่งกันมันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเราอาจจะแข่งกับตัวเองแต่สุดท้ายสิ่งที่เราต้องหวังไปที่จุดเดียวกันก็คือการเป็นตำแหน่งสูงสุดคือเซนเตอร์มันแบบทุกคนจะบอกว่าก็แข่งกับตัวเองไปสิคือมันเป็นเรื่องที่คนนอกไม่สามารถเข้าใจได้เป็นเรื่องที่แบบมันแข่งขันกันภายในของเมมเบอร์ค่อนข้างดาร์กหน่อยๆหนูจะให้ทุกคนเห็นถึงความพยายามของหนูถ้าคุณครูเลือกหนูตอนนี้หนูมั่นใจว่าคุณครูจะไม่มีวันผิดหวังที่เลือกหนูค่ะที่เข้ามาตอนแรกเลยโกของหนูทุกคนอะพี่หนูว่าไม่ทุกคนจริงอะหนูว่าก็ต้องอยากเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยละค่ะใช่ก็โกก็คือเซนเตอร์คือพวกหนูก็รักกันนะรักกันรักกันในมุมมองของเมมเบอร์แต่ว่าภายในลึกๆแล้วมันก็ต้องหวังแบบเป้าหมายเดียวกันคือเราเองก็อยากทำให้แฟนคลับเราภูมิใจเพราะงั้นเราเลยต้องพยายามไปให้จุดตำแหน่งสูงสุดสักครั้งอย่างน้อยอยู่ในวงสักครั้งทุกคนก็ต้องอยากเป็นเซนเตอร์ซิงเกิลหลักสักครั้งนึงอยากได้แบบขึ้นชื่อว่าเป็นเซนเตอร์ของเพลงไหนสักเพลงสักครั้งนึงอยู่แล้วไม่ใช่ใครแหละคนจะได้มาเป็นศิลปินได้ง่ายๆหรือว่าเป็นดาราได้ง่ายๆเพราะหนูเคยแบบผ่านการเป็นเอ็กต้ามาก่อนก็แสดงนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือก็รู้เหมือนกันว่าโนเนมจริงอะการที่มันแบบการที่โนเนมแล้วน่ากลัวมันน่ากลัวสำหรับหนูมันมีเอ็กต้าที่มันเป็นฟิลแบบคือหนูก็เคยสงสัยดาราว่าทำไมเขามาสายจังแล้วที่เอ็กต้ามาเช้าเลยแล้วคือแบบพอหนูก็เคยไปถามผู้ใหญ่อย่างเงี้ยผู้ใหญ่เขาบอกว่าก็เอ็กต้าอยู่เฉยๆไปเถอะก็เขาดาราดิเขาตัวเมนหลักเดินไปเดินมาไม่ต้องคิดมากเราก็แบบเอ้าฉันก็ถือว่าเป็นเอ็กต้าถือเป็นนักแสดงว่าเขาพี่คิดในใจไม่กล้าเถียงก็จะแบบหนูว่าโอเคการที่มันแบบการที่โนเนมแล้วน่ากลัวมันน่ากลัวสำหรับหนูการที่แบบไม่เป็นที่จดจำอะมันน่ากลัวหนูก็เลยคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันของหนูและการเลี้ยก็เก็บไว้ในใจลึกๆตั้งแต่เด็กเลยมันหนูไม่รู้หรอกว่าเขาอะเลือกจากอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่ทุกอย่างแบบเวลาซ้อมก็ต้องทำเต็มที่ต้องไม่ให้เขาเห็นว่าเราเหนื่อยนะไม่ให้เขาเห็นว่าแบบเอ้ยตรงนี้เราทำไม่ได้นะพยายามทำอยู่ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อแบบเราทำอะไรได้ก็จะทำตรงนั้นเพราะเผื่อแบบจะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินให้เขาเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่จ๊อบเขาก็พูดเลยนะคะว่าใช้เกณฑ์อะไรก็คือ1คือยอดไลค์2คือการร้องการเต้นความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอะคือเรายังไม่ได้เป็นวงที่โด่งดังมากขนาดนั้นการเล่นโซเชียลเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีคนแบบมาติดตามวง BNK48 มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องยอมรับว่ามันจะช่วยทำให้วงไปได้ไกลมากกว่านี้ตอนนั้นมันก็ออกสื่อน้อยอะค่ะมันก็มีแค่ช่องทางนั้นเท่านั้นที่แบบแฟนๆจะรู้จักเราแล้วแฟนๆจะมาสนใจเราแล้วก็มาติดตามเราแล้วเขาก็นับตรงนั้นอะเป็นหลักในการที่จะวัดความนิยมค่ะอย่างแรกเขาก็ดูจากยอด follow IG และยอด Facebook ค่ะเขาจะทำเป็นแบบแยกเลยว่า IG เท่าไหร่ยอด Facebook เท่าไหร่ช่วงนั้นทำแบบนั้นเลยก็รู้สึกกดดันแปลกๆเครียดแปลกๆมันเหมือนแบบเหมือนอยู่ๆก็เหมือนแบบมีอะไรสักอย่างขึ้นมาบังคับให้เราต้องแข่งกับเพื่อนอ่ะมันแบบมันไม่ได้บังคับขนาดนั้นแต่ว่ามันให้เห็นตัวเลขอ่ะมันเหมือนแบบไล่จี้ตามมานู่นนี่นั่นก็เลยช่วงเครียดในช่วงแรกใครจะติดเซมบ้างอ่ะ16คนนั้นน่ะแล้วคือตอนนั้นต้องมานั่งคุยอ่ะค
คนนี้ติดแน่เลยคนนี้ติดแน่เลยถ้านับเราไปด้วยจะมีจะครบ16มั้ยอ่ะมานั่งแบบมานั่งเมาจะมีคนนี้มั้ยวะหรือว่าจะมีคนนี้คือแบบคือตอนนั้นยังไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าพี่เชอร์ติดแน่ๆเพราะเป็นกัปตันคือมันแค่นั้นจริงๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะเราคิดว่าเป็นหนึ่งในงานการทำโซเชียลสำหรับเชอร์นะเชอร์คอนซีเดอร์มันเป็นงานเป็นงานที่เราจะติดต่อแฟนคลับระวังหมดนะการโพสต์รูปการดีลีทการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตการเอาซอร์ซิ่งทุกอย่างเชอร์เช็คทั้งหมดเชอร์เช็คตลอดเวลาอินไซต์ขนาดไหนรีชอะไรไงคือเชอร์เช็คหมดแล้วเชอร์รู้ว่าทำไมต้องโพสต์ทุกวันแล้วก็แบบมิวสิกติดแน่ๆดูญี่ปุ่นแต่พอมาเห็นนี้มันก็ฉุกคิดได้ว่ามันก็ต้องมีคาแรคเตอร์บ้างนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีเขาเรียกจุดขายจุดกิมมิคของเราบ้างงั้นก็อยู่นิ่งๆเฉยๆแค่นี้ไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นจุดน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องคาแรคเตอร์ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะเหมือนเขาพยายามที่จะบอกเราว่าเราคือน้องของ AKB นะเราต้องเป็นอย่างนี้คือประมาณว่าเราต้องติดเราอาจจะคิดไปเองทั้งวงแหละว่าเราต้องติดภาพรุ่นพี่มาต้องน่ารักต้องใสๆต้องแบบต้องน่ารักคือต้องแอบแบ๊วอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่าแรกๆอ่ะทุกคนพยายามแอบแบ๊วหมดพยายามที่จะทำตัวน่ารักแรกๆนี่คือคิดแคปชั่นกันแบบครึ่งชั่วโมงนะบางคนนี่แบบพิมพ์ค้างไว้อ่ะแล้วก็เซฟไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นก่อนเพราะคิดอะไรไม่ออกแล้วแบบรู้สึกสมองตันมากต้องปล่อยมันไปก่อนแล้วก็กลับมาใหม่ตอนหนูจำได้ว่าหนูอ่ะคิดไว้ว่าจะโรตอนประมาณ 7-8 โมงเช้าคิดแคปชั่นไม่ออกก็ต้องปล่อยมันไว้ลากยาวรูปเนี่ยกว่าจะลง 2 ทุ่มค่ะจริงๆหนูแบบคิดไม่ออกจริงใช้เวลาจริงตอนแรกๆคือมันยังปรับตัวไม่ได้มันยังไม่ชินเลยค่ะก็มีแบบที่เราอะหนูก็เขียนลงไปแหละที่หนูอยากจะเขียนหนูก็ปรับคำบ้างที่พวกที่ตอนแรกหนูก็ไม่แน่ใจหนูก็จะไปดูส่วนใหญ่หนูจะดูพี่เชอร์ว่าเหมือนพี่เชอร์เขาเหมือนเขาคุกคีกันอยู่อะไรแบบนี้เขาเหมือนเขาจะรู้ว่าต้องโพสแบบไหนค่ะอย่างแบบพี่เชอร์เขาจะพูดแบบวันนี้ได้ไปกินนี่มาละค่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยหนูก็จะเอ๊ะทำไมต้องไปกินนี่มาละค่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยต้องขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าตอนหนูมีไอจีอันเก่าคือรูปก็นานๆลงทีก็อีโมจิอันเดียวหรือบางทีก็ไม่มีแคปชั่นไปเลยแล้วพอมาที่เนี่ยหนูก็โหมันต้องขนาดนี้เลยสินะหนูก็เลยจัดหนักจัดเต็มครับเขียนมาโคตรยาวเลยวันนี้ถ่ายรูปมา4รูปค่ะแบบแต่ไม่รู้จะชอบรูปไหนดีทุกคนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก่อนเดบิวต์อ่ะแฟนคลับก็จะเจอเราแค่ในรูปแล้วหนูก็จะพิมพ์แคปชั่นน่ารักน่ารักแบบแบ๊วๆแล้วก็เวลาไปออกสื่อก็จะทำตัวน่ารักเด็กๆจริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ได้มาสายแบ๊วอ่ะแบบไม่ได้เข้ากับความแบ๊วอะไรเลยแล้วก็แบบไม่ได้ชอบความแบ๊วด้วยอย่างเช่นแบบจะให้แบบทับท่านแบบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบไม่ทำอ่ะแบบมันดูมุ้งมิ้งอ่ะมันแบบไม่ชอบอ่ะหนูเป็นคนที่เพื่อนอ่ะเรียกว่าเป็น cute item ค่ะหนูแทบจะซื้อตู้เสื้อผ้าใหม่หลังจากมาอยู่ใน BNK48 เพราะว่าแต่ก่อนหนูไม่แต่งตัวตะมุตะมิเลยทั้งที่หนูชอบมากแต่พอมาอยู่ BNK48 เหมือนเขาต้องการความแตกต่างค่ะหนูก็เลยนี่แหละตัวหนูเหมือนก็ว่าเรื่องไงดีคือมันก็สำคัญนะเต้นร้องอะแต่ว่าตอนเนี้ยคนที่ดังส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่แบบว่ามีฉายามีสิ่งที่คนอื่นสามารถเอาไว้เรียกได้ว่าแบบพูดถึงคำนี้ปุ๊บจะนึกถึงหน้าคนนี้ทันทีซึ่งมันแบบตอนนี้หนูยังทำมันไม่ได้อะอยากกินก๋วยเตี๋ยวว้ยตบไหมคนถูกใจเพชรส่งมาแล้วอะไรอ่ะอิจฉาไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองนะคะหนูคิดว่าถ้าหนูได้ก็คงแบบที่เกือบท้ายๆมั้งอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นคือมันมีคนที่มาแรงมากแบบโหแบบเปี่ยมเงี้ยแบบเปี่ยมจีกุหลาบไฟอย่างเงี้ยแบบหนูโดนเพจน้องขยี้ ใช่ก็เลยแบบตอนนั้นเลยมีกระแสมากระแสแบบวู้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าไอ้ฉันติดแน่นอนระดับนี้แล้วอะไรแล้วคือเหมือนวงเราอ่ะ
มันแข่งขันตลอดเวลาค่ะเราจะอยู่กับที่ไม่ได้ความนิยมเราจะอยู่เฉยๆหรือตกลงไม่ได้เหมือนเราก็ต้องทำให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยในทางของเราอะนะคะมั่นใจว่าหนูจะติดซิงเกิลแรก คือตอนนั้นมั่นใจเลยว่าแบบยังไงตัวเองก็ต้องติด1ใน16คนแน่ๆเพราะว่าความนิยมมันก็อยู่อันดับสูงอยู่เงี้ยหนูก็คิดว่ายังไงก็ติด แต่ว่าสิ่งที่หนูจะสู้คนอื่นไม่ค่อยได้ก็คือฐานแฟนคลับหนูก็เลยคิดว่าไม่แทบจะไม่ค่อยได้หวังเลยเพราะว่าก่อนจะเลือกอ่ะเราก็มานั่งไล่ๆกันอยู่แล้วแหละว่าใครในความคิดเราที่น่าจะติด16คนบ้างซึ่งมันล่อยหล่อมาที่จะมีชื่อเราติดในช่วงแรกๆแบบเหมือนมันมีอีกครึ่งนึงที่อยู่ต่ำกว่าหนูอะตอนช่วงแรกหนูค่อนข้างสับสนว่าหนูจะเป็นแบบไหนเพราะว่าเหมือนตอนเปิดตัวมาครั้งแรกก็คือไม่มีคนพูดถึงหนูเลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราไม่ได้เป็นไทป์ของแฟนคลับวงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะでも世間のイメージไอดอลイコール可愛くて歌って踊ってる女の子っていうイメージがあるかもしれないけど AKB は別に可愛いキャラクターじゃなくても面白いキャラクターでも選抜に入れたりとかแต่เหมือนกับพวกเราแบบเกิดจากหนึ่งพอเราเปิดตัวออกไปความนิยมของคนที่ทำแบ๊วมันสูงมากคนที่ออกมาเขาคนความภาพแรกที่ดูคือคนดูจากหน้าตาแล้วจากความสามารถที่เราฝึกกันมาที่เก่งว่าใครจะขึ้นท็อปกลับไม่ท็อปเลยเพียงเพราะไม่ได้แบ๊วอ่ะเพราะว่าตอนแรกหนูจะตั้งใจแบบเรียนเต้นเรียนร้องมากอะไรเงี้ยซึ่งพอมาหลังๆอ่ะมันรู้ตัวแบบเราควรจะมีคาแรคเตอร์มากกว่าการที่จะแบบว่าเต้นหรือร้องเก่งความพยายามไม่พอต้องเอาหน้าด้วยให้เขาเห็นว่า คือพูดไม่ถูกคือทุกคนมันก็มีความพยายามค่ะแต่แค่คิดว่าแต่ไม่ได้ทุกคนที่เขาจะเห็นว่าคนเนี้ยแสดงจนบางทีอ่ะไม่เห็นหนูว่าหนูเครียดใช่ไหมคะมียังพูดเลยมันตอนนั้นหนูจะพูดได้ไหมคะในที่วันนั้นว่ามันจะมีแบบซื้อยอดฟอลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงขนาดแม่ถามไหมคะว่าเอาไหมซื้อไหมแต่หนูบอกว่าไม่เอามันคือแบบมันไม่ยุติธรรมอ่ะมันแบบมันไม่โอเคมันไม่โอเคแบบว่าใช้แบบความเป็นเราความสามารถเราที่จะทำให้ความนิยมเราขึ้นไปมากกว่าที่เราจะแบบไปซื้อมันมาดีกว่าค่ะตอนนั้นก็เลยแบบไม่ซื้อมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแบบแค่เราอะแบบเราควรจะเก่งกว่านี้หาตัวเองได้มากกว่านี้ด้วยคือเราควรจะแบบว่าพี่ปวดหัวคือมันมีประโยคนึงที่คุณพ่อบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าหนูไม่ติดเซมัตสึไอตะกัตต้าจะให้หนูออกแล้วคืออันนั้นเป็นครั้งแรกที่หนูร้องไห้หนักมากแบบหนักแบบหนักจนแบบทุกคนไม่เคยเห็นหนูหนักแบบขนาดนี้มาก่อนนะคือถ้าไม่ติดหนูก็แบบโอ้หนูคงแบบทำใจออกอะวันประกาศเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยวันประกาศผลคือตอนนั้นตอนเช้าทุกคนไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นจะประกาศแล้วก็พอแบบเห็นคุณครูแต่ละคนมาโอ้โหแต่งชุดมาสวยกันเลยแบบน่าจะใช่แล้วล่ะแบบเห็นผู้บริหารเดินมาแล้วอย่างเงี้ยใส่ชุดสูทใส่อะไรเรียบร้อยแบบโอเคประกาศก็ประกาศวะแล้วเขาก็ให้ออกไปทีละคนให้ออกไปพูดความรู้สึกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรเพราะว่าก็เป็นคนกลางๆที่ได้พูดซึ่งคนแรกๆเขาก็พูดล่ายยาวไปหมดแล้วอย่างเงี้ยซึ้งเศร้ามากแบบหนูเป็นเด็กหลักห้องหนูโดนครูดุหนูพยายามมากหนูออกกำลังกายหนูอย่างงู้นหนูอย่างนี้หนูแบบขอบคุณเพียงแค่ขอบคุณบริหารที่ให้หนูมาอยู่ตรงนี้หนูก็แบบหนักใจมากไม่มีอะไรจะพูดประกาศเรียกไปขึ้นไปบนเวทีทีละ6คนแล้วก็
มือนพี่จ๊อบก็ยืนอยู่ข้างๆใช่ไหมเป็นพิธีกรซึ่งแบบตอนนั้นแบบทีละคนตอนแรกอ่ะนึกว่าเขาเรียกไป6คนอ่ะคือแบบโห6คนนี้ติดแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่เรียกไปแล้วก็ไปเลือกตรงนั้นอีกหนูแบบใจยุ่งยากซับซ้อนอะไรขนาดนั้นวะแค่นั่งลุ้นอยู่ตรงเก้าอี้ก็ลุ้นจะตายหาอยู่แล้วเอาไปลุ้นบนเวทีอย่างเงี้ยคือยิงทีละคนเลยอะไรอย่างงี้เออคือยิงทีละคนเลยแบบอ้าวเรียกชื่อพอบอกด้วยว่าหนูเป็นคนอย่างนั้นนะหนูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะเนี่ยพูดชมแทบตายอันเสียใจด้วยนะหนูไม่ผ่านถึงเซตหนูหนูว่าเซตหนูอ่ะพีคสุดคือตอนเรียกชื่อขึ้นไปอ่ะหนูก็ดูละในเซตหนูอืมน่าจะผ่านคือแบบเหมือนแบบดูแล้วแบบคนนี้อาจจะไม่มาคนนี้50-50คนนี้อาจจะไม่ผ่านแบบแล้วก็แบบไล่มาไล่มาเนี่ยน่าจะผ่าน พวกหนูทั้ง6คนไม่ผ่านนะครับขอใจด้วยหนูแบบ คือตอนนั้นแบบทั้งแผง ไม่ผ่านทั้ง6คนเลยหนูก็แบบ สติลอยแล้วแบบแบบไม่ผ่านทั้ง6คนหรอแบบดูแบบหกคนหกคนเราไม่ติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้อร้องไห้แบบมันคือหนักแบบร้องหนักมากเลยอย่างเงี้ยคือไม่มีใครร้องไห้หนักเท่าหนูอะแบบทำไมหนูร้องไห้หนักขนาดนั้นแหละว่าหนูดีใจที่ได้ติดเซมไอตากาตาเพราะไม่งั้นหนูก็ไม่ได้อยู่จุดนี้หรอกเหมือนแบบคนอื่นขึ้นไปแบบประกาศอะไรต่อหนูแบบไม่สนแล้วกูแบบอะไรวะเหมือนแบบปิ้วแบบเอ๊ะมันต้องมีอะไรผิดไปแน่ๆมันต้องมีอะไรที่ผิดพลาดไปแน่ๆงั้นหนูคิดอย่างนั้นเลยแต่อ่ะสรุปเขาก็ประกาศไปครบหมดละ16คนก็เอ๊ะทำไมวะอย่างเงี้ยทุกคนก็ช็อกเหมือนกันคิดว่าปูไม่จะติดแต่ว่าในเมื่อมันมีแค่16ที่นั่งมันก็มันน้อยไปสำหรับเมมเบอร์30คนนะมันเหมือนจะเยอะนะที่16คนสำหรับคนนอกมองเข้ามาว่าแบบเอ้ยวงอะไรมีตั้ง16คนร้องเพลงแบ่งท่อนร้องกันยังไงแต่ว่าพอมาเป็น BNK เหมือนพอเป็นเมมเบอร์เรารู้ว่าเรามี30คนความรู้สึกของเรา16คนมันแค่ครึ่งเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่าไม่ติดหนูก็โทรไปบอกแม่ซิงเกิลแรกหนูไม่ติดนะโอ๊ยจะร้องไห้แบบเอ้ยไหนซิงเกิลแรกหนูไม่ติดนะก็แบบแม่ถามว่าไหวมั้ยที่จะแบบอยู่ตรงนี้มันเคยมีครั้งหนึ่งที่เชอปั่นจักรยานตกเขาแบบไหลลงมาถลายลงมาแล้วเชอก็นั่งร้องไห้นะแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วแบบคือร้องไห้ก็ไม่มีใครได้ยินต้องเดินลุกขึ้นไปเองกลับเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย มันนานอยู่เหมือนกันตอนเด็กๆเป็นครั้งหนึ่งที่จำได้ว่าตัวเองแบบเจ็บแล้วยังไงวะเจ็บแล้วเราก็ต้องต่อสู้ต่อเราต้องเดินเข้าบ้านให้ได้ต้องไปบอกแม่ให้ได้อะไรเงี้ยคือตอนนี้เรานั่งเฉยๆร้องไห้ไปก็ไม่มีใครได้ยินฉันก็ต้องลุกขึ้นไปเพื่อเดินเข้าบ้านก็ยังสะอื้นนะแต่ก็แบบน้อยแล้วอะไรเงี้ยคือร้องไห้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นพวกแบบจริงๆร้องไห้ไม่ใช่ทางออกการที่เราต้องยอมรับว่าชีวิตคนเรามันต้องแข่งขันเพราะแต่ก่อนอย่างคืออย่างตอนนี้เจนก็ยังไม่ชอบการแข่งขันอยู่ดีแต่คือถ้าเป็นแต่ก่อนเจนก็คือจะแบบมองว่าเราทุกคนไม่ต้องแข่งขันกันแล้วทุกคนก็แค่เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้แต่คือเข้ามาก็ทำให้ต้องมองว่าเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องแข่งขันเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วก็เรื่องที่ว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่น
การประกาศเซฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับมันมันเป็นการแข่งขันมันคือเหมือนกับเราเอาชีวิตรอดในทุกวันนะคะมันเหมือนกับเราต้องแย่งชิงมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งแบบมันขัดแย้งกันมากในโฟเดียกรุ๊ปมันมีความขัดแย้งตรงนี้อยู่บางทีเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่เรามีความแข่งกันตลอดเวลาซึ่งเป็นแบบมันโหดมากเลยที่มันเป็นแบบเนี้ยที่เหมือนเราฆ่าฟันเพื่อนกันเองเหมือนวันนั้นพอประกาศเสร็จใช่ไหมเขาก็ให้ไปซ้อมต่อเซมบัตสึมาซ้อมอะไรเงี้ยซ้อมสำหรับงานนี้ซ้อมแบ่งกลุ่มไปคือจะมีช่วงนึงที่อันเดอร์คือแค่มานั่งวอร์มแล้วก็คือ3ชั่วโมงคือนั่งเฉยๆเลยเพราะว่าไม่มีงานเหมือนก่อนที่จะเลือกเซมไอตากาตันหนูก็ได้งานได้อะไรเท่าๆกับเพื่อนสถานะของทุกคนในวงมันยังเท่ากันอยู่อะค่ะแล้วเหมือนพอก็เป็นอันเดอร์ของซิงเกิลนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบยากลำบากแหละเพราะว่าเป็นอันเดอร์ก็คิดว่าเอามาทำไมวะแบบเอาที่เหลือให้มานั่งดูทำไมวะอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาก็ซ้อมไปเขาก็ไม่ได้สนใจคนที่นั่งดูข้างหลังเงี้ยพวกหนูก็แบบคือตอนนั้นทุกคนคือแบบเฟลมากทุกคนแบบจะไม่ซ้อมคือเอามาทำไมอะเอามาก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้แบบให้ทำอะไรด้วยอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบช่วงจะมีช่วงนึงที่มันคนละโลกกันเลยแบบของเซมบัตสึกับอันเดอร์เพราะว่าแทบไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยเจอกันเลยจะมีช่วงนึงค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรที่โหดร้ายพอสมควรมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับเมมเบอร์บางคนที่เคยสนิทกันมาก่อนเนี่ยมันลดลงไปจากเมมเบอร์ที่เคยสนิทด้วยก็น้อยลงมากมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่กดดันมากแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเวลาหนูอยู่กับฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดแหละว่าเราแบบคู่ควรที่จะอยู่กับเขาเหรออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบยังไงอ่ะมันก็ต้องมีการแบ่งชนชั้นอยู่แล้วอ่ะว่าแบบคนเนี้ยแบบเป็นที่นิยมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราอ่ะแบบมีความนิยมอ่ะมันน้อยแล้วบางทีอ่ะหนูไม่ชอบแบบที่แบบคนอื่นมาบอกว่าเราอ่ะไปเกาะกระแสคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเขาว่าเหมือนเขาอยู่สูงกว่าเราเงี้ยเราแบบคู่ควรที่แบบจะเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นที่อยู่อันดับสุดท้ายก็ที่บอกไปก็คือมันก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงแค่รู้สึกร้อนๆนะคะถามว่าแคร์ไหมพูดจริงๆตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเราจะขึ้นมาได้ไหมด้วยซ้ำอาจจะอยู่ที่โหลตลอดกาลก็ได้หนูก็เลยว่าถ้าเกิดในเมื่ออยู่หลุดจากเซมัสสื่อแล้วก็คืออันนั้นคือก็เสียโอกาสในการได้พื้นที่สื่อออกไปแล้วก็ถ้าอยากจะขึ้นมาจริงๆอันนี้มันเป็นความพยายามของใครของมันแล้วว่าจะทำไหมอะไรอย่างนี้หนูรู้สึกว่าหนูก็เป็นคนที่สมควรจะไปอยู่ตรงเซมัสสื่อก็ไม่ยอมทำทุกอย่างให้คนเห็นว่าหนูสมควรจะไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมดีวะแกแกจะอยู่ในวงนี้รอดไหมอะไรอย่างเงี้ยพอก็คือพอเราไม่ได้เซมแรกทุกคนก็เริ่มแซงไปใช่ไหมแล้วก็ต้องหาอะไรที่คนชอบแล้วก็ทำตามเขาบอกให้ทำอะไรทำแบบแค่แบบความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยทำหมดถามว่าเป็นตัวของตัวเองไหมก็เป็นตัวของตัวเองตลอดเวลาแต่มันจะมีบางคนที่แบบว่าน้องเป็นอย่างนี้สิอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้คนจะชอบเพิ่มมากขึ้นนะอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นเพิ่งได้คาแรคเตอร์ใหม่มาเป็นคนเกี้ยวกาดซึ่งหนูไม่ใช่คนแบบนั้น
เดี๋ยวเราไปเอามาจากไหนเหมือนโหลดแอปมาเลยอ่ะได้คาแรคเตอร์ใหม่มานี่คือใครบอกหรือยังไงแฟนคลับเปลี่ยนแนวทางการแต่งหน้าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวลองเป็นสาวหวานคือมันแฟนคลับเหมือนจะชอบกันไอ้คาแรคเตอร์เนี่ยก็แบบแบบคนชอบกันเหรอวะหลังจากนั้นก็เหมือนพยายามทำให้คาแรคเตอร์นี้มันชัดขึ้นสำหรับตัวหนูนะหนูพยายามทำให้คาแรคเตอร์นี้มันชัดขึ้นซึ่งมันกลายเป็นว่าสร้างความรำคาญให้กับแฟนคลับอีกกลุ่มนึงเหมือนแบบมันจะโวยวายอะไรตลอดเวลาวะอย่างเงี้ยพี่แล้วหนูก็แบบเอาละเห็นฟีดแบคหนูก็แบบเอ๊ะสาวหวานอะโหกว่าเปี่ยมจะเลือกชุดมาได้นะมันหาเป็นชั่วโมงเลยมันก็แบบเฮ้ยมันใช่ตัวเราเหรอเราไม่เคยแต่งแบบนี้นะแต่งแบบนี้มันจะเข้าหรอมันเป็นอารมณ์ไม่ความไม่มั่นใจมากกว่าแปะทัชหลังพี่เป้ค่ะอูเป้คนเดิมหายไปไหนแล้วแบบอูเป้คนที่แบบน่ารักแบบใสๆแบบเรียบร้อยหายไปไหนแล้วอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าแบบแล้วตกลงแบบต้องเป็นแบบไหนกันแน่ถึงแบบทุกคนถึงจะพอใจแต่ด้วยความแบบพอลองแล้วก็แบบอย่าเลยมันฝืนมากมันฝืนเกินไปมันฝืนเปี่ยมมากอะแบบอะไรกันเนี่ยนี่ใช่ฉันหรอเพราะว่าบางทีเปลี่ยนมาคิดว่าเปลี่ยนเป็นผู้ชายนะเฮ้ยเป็นทอมเหรอหรือเปล่าเคยเป็นทอมมาก่อนด้วยใช่จริงป่ะใช่เคยเป็นทอมก่อนเข้าวงหนูก็เริ่มคิดว่าแบบและที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันคือใครเอาจริงหนูว่าคนเราอ่ะมันเฟซเป็นคนอื่นได้ไม่นานหรอกสุดท้ายแล้วการเป็นตัวเองมันจะโผล่ไปเองอ่ะโผล่ไปไม่มากก็น้อยอ่ะสุดท้ายแล้วสมมติว่าอยู่ในไลฟ์ตู้ปลาอย่างเงี้ยสักวันก็ต้องมีคนเห็นว่าเป็นคนพูดมากนี่อะไรแบบเนี้ยสักวันก็ต้องมีคนเห็นว่าเรามีอะไรสวัสดีค่ะพวกเราจะบอกว่าวันแรกๆทุกคนโดนด่าหมดไม่มีใครไม่โดนด่าไม่ใช่พี่เชยเองโดนด่าเลยทุกคนโดนด่าหมดว่าทำไมเฟกจังทำไมเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเหมือนพอโดนด่ามาทุกคนก็เริ่มเก็บมาคิดว่านี่เราเป็นตัวเองอยู่หรือเปล่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันใช่ตัวเองหรือเปล่าเราต้องเป็นคนนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่พอวันหนึ่งหนูมาเต้นครูก็ทักว่าทำไมไม่แฮปปี้เลยหนูก็เปล่าหนูก็ยิ้มนะเขาบอกว่าเอายิ้มแต่มันก็ไม่ได้ดูมีความสุขอยู่ดีเพราะว่าหนูเครียดทั้งชีวิตอะหนูไม่เคยตามใจใครเลยตามใจแต่ตัวเองตามใจพ่อแม่หนูไม่เคยตามใจพ่อแม่ไม่เคยตามใจเพื่อนไม่เคยตามใจใครเลยแล้วหนูคิดว่าทำไมหนูต้องมาตามใจคนกลุ่มนี้ขนาดนี้ลองกลับไปอ่านของตัวเองแล้วรู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยอะไรทำไมต้องมานั่งพิมพ์ถ้อยคำแบบสวยหรูในเมื่อเราไม่ได้อยากจะพิมพ์นี่แบบโคตรไม่เป็นของตัวเองเลยทุกคนเลยกลับไปดูแบบพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ถึงเราจะพยายามเปลี่ยนตัวเองให้ไปเป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ชอบมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบอยู่ดีสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ต่างกันอยู่ดีแล้วเราก็เริ่มออกมาคิดว่าถ้าเป็นตัวของตัวเองจะมีคนชอบเราไหมทุกคนก็จะเริ่มลองทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันแบบก็เป็นตัวเราไปเลยไม่ต้องทำละไอ้หน้าลงหน้ารักอะไรนั่นน่ะพอแล้วไม่คิดละปล่อยแม่งพูดอะไรก็พูดเอาล่ะฉันจะเป็นแบบที่ฉันเป็นจริงๆจะไม่มีหน้ากล้องหลังกล้องจะแบบไม่ทำตัวไม่เหมือนกันจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ได้คิดคือถ้าหนูคิดไม่ดีหนูก็จะพูดไม่ดีไปเลยแต่ว่าสิ่งที่หนูพูดดีๆก็คือหนูคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะหนูก็เลยปันก็เลยเขียนจดหมายให้หนูตอนวันเกิดว่าแบบหน้ากล้องกับหลังกล้องพี่แก้วก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูคิดมาแล้วว่าหนูจะไม่ทำแบบหนูจะไม่เป็นสองคนน่ะหนูก็จะเป็นหนู
ไปตลอดทำไมนายเป็นคนแบบนี้ก็บอกแล้วไงว่าเป็นคนแบบนี้เขาไม่ใช่คนแบบปิ้วๆนะครับปิ้วๆโดนบังคับเปิดเบอร์500เลยเมื่อกี้แบบแล้วก็ในเรื่องของความนิยมก็ปล่อยมันไปซึ่งหนูคิดว่ามันก็คงทำอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้คือคนจะชอบก็ชอบที่หนูเป็นหนูดีกว่าให้แบบหนูทำอะไรแล้วแบบที่มันไม่เป็นหนูแล้วความนิยมมันพุ่งอะไรเงี้ยก็อยู่อย่างนี้แบบสบายใจสบายใจดีกว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าไปต่อก็ได้อะไรเงี้ยความจริงแล้ววันนั้นน่ะหนูเกือบจะเฟลแบบเหมือนแบบจะไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมแต่วันนั้นน่ะเหมือนมีการเรียกรวมคุยคนที่ไม่ติดแล้วเคสอ่ะพูดประโยคนึงขึ้นมาว่าเรามีเวลาอยู่ที่เนี่ยตั้ง6ปีทั้ง6ปีเนี้ยจะไม่ติดสักเซมเลยจริงหรอเราจะไม่พยายามไปติดสักเซมเลยจริงหรออะไรเงี้ยหนูก็เลยเริ่มคิดตามคำพูดน้องว่าเออเรามีเวลาอยู่ที่นี่ตั้ง6ปีเราจะไม่ติดสักเซมเลยจริงๆหรอเราก็เลยสู้ต่อก็เอาจริงๆแล้วหนูไม่ได้สนใจว่าหนูจะดังหรือไม่ดังหนูสนใจแค่ว่าแล้ววันนี้หนูได้มีส่วนร่วมกับอินเกมมากน้อยแค่ไหนหนูไม่ได้สนใจว่าทุกคนต้องมาชอบหนูนะแต่หนูแค่อยากให้ทุกคนอ่ะชอบอินเกมค่ะหนูสนุกอย่างเดียวเลยสนุกเอาสิ่งที่ตัวเองชอบปลดปล่อยตัวเราออกมาอย่างเงี้ยแบบไม่อยากไปกดดันมันอะยิ่งเครียดยิ่งทรมานยิ่งมันก็ทำออกมาไม่ดีอะเออไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเราเนี่ยละซ้อมไปให้ซ้อมซ้อมร้องเพลงร้องร้องทำหมดทำแบบเอามาเอาอะไรมาให้ทำ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 อะไรเงี้ยเหมือนถ้าเราทำได้ดีเขาก็คงจะเห็นเองว่ามันถึงเวลาของหนูแล้วอะไรก็รอซิงสองอย่างเดียวแล้วจะบอกว่าหนูกับพี่แจนเป็น2คนแรกที่ได้ยินว่าเขาเรียกที่รู้ว่าจะมี KFC ไปซิงเกิลต่อไปเพราะว่าตอนนั้นหนูกับพี่แจนไปญี่ปุ่นแล้วมาร์คซังกับพี่ต้อมในห้างเราเขาให้ฟังเพลงแล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่าจะมีเพลงนี้โคอิซูรุฟอยดูคุกกี้ให้คุกกี้ทำนายกันใครมันจะไปฟังคุกกี้แล้วแบบนี้หนูก็เอาไงดีอุ้ยเพลงนี้จะดังไหมอ่ะถ้าเพลงนี้ยังไม่ดังอีกหนูว่าเราอาจจะมีบางคนที่แกลดไปหนูคิดว่าถ้าเกิดมันไม่ดังก็คงวางแผนต่อค่ะเหมือนประมาณว่าแบบเพราะจุดนี้มันก็อย่างที่บอกมันก็ดึงเวลาชีวิตไปเยอะเหมือนกันเลยก็คงต้องคิดเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงต่อไปอนาคตค่ายอะไรเงี้ยซึ่งหนูคิดว่าถ้าเพลงนี้มันไม่ดังอ่ะค่ายก็จะอยู่ยากแหละเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกเดือนเยอะมากค่าเงินเดือนพวกหนูค่าหอค่าคอสตูมโอ้ยเยอะแบบจิปาถะอย่างเงี้ยซึ่งแบบค่ายไม่จะแบกรับไหวขนาดนั้นเลยอย่างแบบตอนโรดโชว์ไอตะกะตาอย่างเงี้ยยังมีคนดูแค่แบบยังไม่ถึง100คนอยู่เลยสมมติมีสเปซประมาณนี้มีกะไว้แค่นี้คนก็จะประมาณนี้แหละแต่จะไม่ยืนเบียดจะยืนแบบโล่งมีอากาศหายใจยืนแบบเหมือนดูคอนเสิร์ตอินดี้อะพี่เตอร์รู้ไหมช่วงแรกๆอะตอนคุกกี้อะทุกๆอย่างใน BNK Footage อะเหมือนเงินใกล้หมดแล้วอะช่างแต่งหน้าที่เคยมีช่างแต่งหน้าดีๆมาแต่งให้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นชุดใหม่เปลี่ยนช่างแต่งหน้าใหม่ที่แบ
ที่ราคาถูกลงเหมือนทุกอย่างค่ะถูกลดราคาลงมาจากแต่ก่อนคือเหมือนหนูรู้สึกว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่วงอะเงินเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มประหยัดงบการเงินมากขึ้นช่วงก่อนคุกกี้คือเป็นช่วงที่ทุกคนดาวหมดพูดเลยเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าวงจะไปได้ไกลแค่ไหนด้วยด้วยความที่มีแฟนคลับบอกว่าวงไปไม่ได้ไม่ไกลหรอก2ปีก็จบละเราแบบเอาเว้ย ซิงเกิลสองมันต้องติดแล้วอ่ะอันเนี้ยคือเหมือนแบบทุกกระแสทุกแบบทุกอย่างมันแบบหนูคิดว่าครั้งนี้หนูต้องติดแน่นอนชัวร์ชัวร์ 100% แต่ว่าตอนประกาศมันก็มีแบบแอบนิดนึงในใจเอ๊ะตอนถึงกันหนึ่งก็คิดว่าจะติดมันจะมีแบบพีคอีกหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยติดแล้วหัวใจแล้วสมใจอยากกันหรือยังอยากรู้กันนะขอเสียงตบมือให้กับเซมบัสึซิงเกิลใหม่แล้วก็เซนเตอร์คนใหม่ด้วยครับเหมือนยอด follow หนูใน Instagram ใช่ไหมคะเอ้ยใน Facebook ค่ะมันจะมีขึ้นมาบอกว่าอาทิตย์นี้เพิ่มเท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่ตลอดใช่ไหมคะคือของหนูอะซิงเกิลแรกเพิ่มขึ้นมา 3,000 แต่ว่าพอซิงเกิลคุกกี้คนฟอลหนูเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นแล้วแค่เอาอย่างโอ้โหมาหน่อยโอ้โหเคลียร์นี่ค่ะชุดสีใสตรงนี้ไปหลายงานมากแล้วก็ได้รับโอกาสแต่งงานดีๆทั้งนั้นเลยมันแบบหลังจากที่ค่อยๆมันแบบปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้หลายๆอย่างมันปรับตามไม่ทันตัวพวกหนูด้วยก็ปรับตามไม่ทันที่อยู่ๆแบบเฮ้ยแบบทำไมแบบไปไหนแบบคนถึงแบบต้องวิ่งตามขนาดนี้มีเพื่อนหนูที่เป็นนักดนตรีเขาก็บอกว่าสิ่งที่อยู่ทำมันเจ๋งมากเลยนะมันเป็นสิ่งที่เมืองไทยมันไม่เคยมีมาเลยนะกี้ประสบความสำเร็จมากเรารู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าก็คล้ายๆเดิมหนูก็ไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตหนูเปลี่ยนอยู่แล้วยกเว้นแบบไปไหนแล้วมีคนจำได้แค่เวลาคนจำได้หนูก็ต้องแต่งหน้ามากขึ้นเพราะว่าหนูเคยไปเซเว่นหน้าปากซอยแล้วหนูไม่ได้แต่งหน้าแล้วคนก็มาถามว่าหนูใช้แก้ว BNK ป่ะหนูบอกว่าไม่ใช่อ่ะหนูอายอ่ะนี่จริงปะเนี่ยจริงหนูก็ว่าเฮ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เฮ
ของหนูมองว่าเป็นปีที่พีคที่สุดในชีวิตของหนูแล้วล่ะเพราะว่าหนูได้เจออะไรเยอะมากกับการเป็น BNK แบบว่าเรื่องที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเรื่องที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำก็ได้มาลองทำกับเป็นปีที่อย่างที่บอกเป็นปีที่ได้เรียนรู้เยอะแต่สำหรับหนูใช้คำว่าพีคมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นปีที่ทำให้หนูได้ก้าวข้ามจุดที่ตัวเองไม่เคยคิดว่าจะก้าวข้ามได้เลยก็สามารถก้าวข้ามผ่านมันมาได้ตอนนี้หนูได้ลองทำลองเต้นถ่ายนิตยสารถ่ายโฆษณาหนูก็อยากมีอีกอย่างที่อยากทำคือแบบอยากลองเล่นซีรีส์ที่มันแบบท้าทายความสามารถอีกอย่างนึงที่หนูไม่เคยได้ทำอันดับมันก็ขึ้นก็แฟนคลับก็เยอะขึ้นนะก็มีคนจำได้ก็แบบจำได้มากกว่าเก่าอะไรแบบเนี้ยมาเป็นเซ็นเตอร์ก็มีงานขึ้นแล้วหนูอย่างโฆษณาเนี่ยหนูก็ได้เกือบทุกตัวเลยแล้วก็เหมือนก็มีงานเยอะขึ้นอะไรแบบนี้เราก็ต้องยิ่งพัฒนาตัวเองขึ้นทุกๆหน้าเลยเชื่อพอได้เข้ามา BNK48 แล้วก็มองว่าเราเริ่มต้นมันตอนอายุ20หมายความว่าเราจะใช้เวลาช่วงอายุ20เลข2นำหน้าทั้งเกือบจะครึ่งหนึ่งใน10ปีนี้ใน10ไป20ไป3อะไรเงี้ยทั้งหมดตรงเนี้ยกับการทำประโยชน์ให้คนอื่นไม่ว่าจะกับที่บ้านที่เราพยายามหาเลี้ยงตัวเองได้เราได้สร้างประโยชน์กับคนอื่นเป็นแรงกำลังใจที่ได้ทำตรงนั้นได้สนับสนุนคอนเซ็ปต์ที่เราชอบและคิดว่ามันจะอยู่ต่อไปได้นานแล้วยังคงมีประโยชน์ต่อไปอีกเรื่อยๆมากมายได้อะไรอ่ะได้ทำให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ออกกำลังกายได้ทำนู่นทำนี่ได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆได้เข้ามาอยู่ทำอะไรแบบนี้มันก็พอคิดตรงนั้นว่าแบบช่วงอายุ20ตรงนี้เป็นช่วงที่เราจะได้ทำประโยชน์บางอย่างได้ทำอะไรบางอย่างแน่ๆไม่ใช่แบบไม่ได้ทำอะไรเลยแค่นั้นก็แบบดีใจแล้วคุ้มค่าแล้วแหละค่ะมันก็ดีเนาะที่เพลงทำให้วงแมสขึ้นถึงแม้ก็ต้องมองว่าเจนก็ไม่ใช่เซมในเพลงคุกกี้ใช่ไหมก็เลยคือมันดีใจที่วงแมสแต่ก็อารมณ์เล็กน้อยที่แบบว่าอย่างไปเดินกับคนที่อยู่ในเซมคุกกี้แล้วเราก็ไปเดินอย่างเงี้ยส่วนมากคนก็จะรู้จักแค่คนที่ติดอยู่ในเซมอย่างวันนั้นไปงานเนี่ยเอ้ยคนรู้จักพี่ไข่คนรู้จักโบบายเอ๊ะน้องคนนี้ใครนะแล้วแบบชี้ไปทางเราเนี่ยน้องคนนี้ใครนะไอ้เราก็แบบอ้าวเลยตอนนั้นคือแบบอ้าวเลยนิ้งก็แบบชื่อนิ้งค่ะอ๋อน้องนิ้งโอ้คืออ๋อยังนิ้งก็แบบเขาคงไม่รู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโรงเรียนเปี่ยมมันจะมีงานวิชาการใช่ไหมคะแล้วที่เนี้ยเพื่อนอะให้เปี่ยมไปสอนเต้นคุกกี้ก็เลยไปสอนแล้วมันมีรุ่นพี่ม.4คนนึงเดินมาบอกเนี่ยถ้าน้องไปออรุ่น2พี่ว่าน้องเป็น BNK ได้นะเนี่ยเป็นอยู่แล้วนี่คือแบบเมมเบอร์เองนี่เมมเบอร์เองนี่เมมเบอร์เองซึ่งน้อยใจไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเฉยๆค่ะไม่รู้กันถามว่าน้อยใจมันก็น้อยใจแหละมันโอ้โหไม่มีใครหรอกไม่น้อยใจยังอยู่สุดท้ายอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ติดเซมแน่ๆเลยมันเป็นแบบเหมือนมีความรู้สึกนึงที่แบบเรารู้ว่ายังไงเราก็ไม่ติดอะเพราะว่าเราอยู่อันดับลางๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะหนูว่าเป็นคนที่แบบอะไรนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกแบบฉันต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่เขาบอกว่าให้หนูพูดเยอะๆหลายๆคนอย่างเงี้ยบอกว่าให้พูดเยอะๆหน่อยหนูก็เครียดนะว่าแบบ
เราจะพูดยังไงมันเยอะๆวะอย่างงี้ก็เป็นคนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถามว่าเราเป็นได้หมดนะสุดท้ายเราก็เป็นไม่ได้ตามที่เขาบอกหมดอยู่ดีนั่นแหละอย่างจะให้พี่อ้ําไปดัดแปลงหน้าให้เหมือนพี่ชมพู่อย่างเงี้ยได้เวลาไม่ได้แบบบางอย่างเราก็ไม่สามารถทําให้เขาได้เราก็ต้องแบบปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยยังไงดีพูดไม่ถูกแต่ว่าก็รู้สึกว่าความสามารถน้องมันเป็นเซปัสึจริงๆได้เลยเพราะว่าหนูดูบูฟอย่างเงี้ยน้องเขาจะมีคำพูดที่มันอย่างไอ้ที่หนูบอกว่าเหมือนจิ๊บจะพูดว่าอย่าบอกว่าอย่าให้กำลังใจหนูโดยการพูดว่าอย่าท้อนะเพราะมันจะทำให้หนูยิ่งท้อตอนนั้นอะคำว่าให้อย่าไม่เคยจำได้สักคนเที่ยงใจอะแล้วมีคนบอกว่าแล้วมันมีจะมีคนเอาไปแบบความพยายามไม่เคยทำร้ายใครแต่หนูพยายามว่าพอหรือเปล่าแบบเฮ้ยเมื่อก่อนทุกคนคอยบอกว่าพยายามต่อไปนะอะไรเงี้ยสักวันมันต้องเห็นผลแต่ว่าหนูก็ยังไม่เชื่อคำนั้นสักทีเพราะมันก็ยังไม่เห็นผลตามที่หนูเห็นคนที่มาบอกว่าคนที่มาบอกคนอื่นว่าพยายามไม่พอเคยลองพยายามแล้วหรือยังว่าคำที่บอกว่าคำที่บอกว่าพยายามไม่พอมันต้องพยายามขนาดไหนมันถึงจะพอสำหรับเขาอะอย่างเมมเบอร์อันเดอร์หลายคนคือความสามารถมากกว่าเซมบัตสึบางทีอาจจะมากกว่าหนูด้วยซ้ำอย่างจิ๊บเนี่ยก็ร้องเพลงเก่งมากแต่ว่าความนิยมน้องเขาไม่ดีเพราะอะไรหลายๆอย่างแล้วน้องก็ไม่ได้ติดสักทีเวลาซ้อมมีค่ะจะมีจิ๊บแค่คนเดียวที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเซมบัตสึไม่ได้แต่ก็ยังยืนเต้นอยู่คือก็ยังซ้อมอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าน้องเขาพยายามแต่ว่าน้องก็ไม่ได้แบบขึ้นมาสักทีเพราะความนิยมโหเราเมมเบอร์มานั่งคุยกันเลยแบบคนติดเซมแม่งทำไมเขาถึงเลือกคนนี้วะทั้งที่คนอีกคนนึงพยายามทำพยายามดีกว่าเก่งก็เก่งกว่าแต่แค่ไม่ดังมันไม่ make sense หนูก็เลยรู้สึกแบบมาซ้อมทำไมอะไรอย่างเงี้ยเรามาซ้อมเพื่ออะไรยังไงเราก็ไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบแกดีไหมวะแบบคิดแบบจะแก้ดีไหมยังไงเราก็น่าจะไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วแบบเหมือนหนูเนี้ยหนูจะแบบรู้แบบหน้าตาตัวเองเป็นยังไงมันแบบมันไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยหนูอ่ะจะแบบยิ่งกดตัวเองอ่ะใช่เป็นคนชอบกดตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมวะใช่คือเหมือนอย่างคนที่ออกไปเขาบางคนนะคะเขาอาจจะรู้สึกเหมือนหนูก็ได้ว่าจริงๆแล้วเรามีความสุขจริงหรือเปล่าอะไรมาเนี่ยค่ะเหมือนการที่เราไม่ติดเซมไม่ได้งานไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเขาก็รู้สึกว่าออกไปแล้วอาจจะมีความสุขกว่าหรือเปล่าอะไรมาเนี่ยค่ะเอาตรงๆคือความท้อมันไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับหนูเลยอะไรประมาณนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าเราเกิดมาต้องมีความสุขหรือเปล่าอะไรพวกนี้คือถามว่าโอเคเราไม่สามารถมีความสุขได้ทั้งชีวิตเกิดมาชดใช้กรรมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากมีความสุขกับพี่กันมาประมาณนั้นถามว่ามันจะคือครูรู้นะว่าจิ๊บขยันจิ๊บพยายามอะไรอย่างนี้แต่มันก็นั่นแหละไม่ใช่เรื่องของความพยายามที่จะทำให้ขึ้นมาข้างหน้าได้เหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วความนิยมมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนโมบายก็ได้ที่ตอนนั้นความนิยมโมบายก็ไม่ได้
อยู่ตัวท็อปๆแต่เขาแค่อยากจะหยิบขึ้นมาก็หยิบซึ่งอันนี้ก็สวดมนต์ได้อย่างเดียวว่าไม่รู้เขาจะเลือกไหมเป็นดวงล้วนๆเลยอันนี้คือเรื่องของดวงมากเหมือนเราต้องรู้ตัวเองแล้วก็ปรับตัวนั่นแหละเลยรู้สึกว่าเออเก่งนะที่เลยรู้สึกว่าเก่งนะที่ยังไม่แก้เพราะว่าบางคนก็อาจจะแก้ไปเลยก็ได้อะไรแบบเนี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าแบบน้องแบบยังอยู่เนี่ยนี่คือแบบตัวแทนความพยายามแล้วนะไม่แต่จริงเหรอเพราะว่าแบบตัวแทนความพยายามพี่เชอร์อะไรเงี้ยหนูก็แบบคือแบบหนูอะรู้สึกไม่อยากเปิดเฟซเลยแล้วแบบเปิดเฟซเปิดอะไรเงี้ยเพราะว่าเจอแต่พี่เชอจนหนูแบบรำคาญอะแบบไม่ได้รำคาญพี่เชอนะแต่คือมันเจอแบบเยอะมากอะขนาดเกมที่หนูเล่นอะยังมีคนไปสร้างเป็นหน้าตาพี่เชอหนูแบบหนูไม่ได้เกมนั้นจะพักหนึ่งเลยนะหนูแบบพอแล้วอะจะเยอะอะไรขนาดนั้นทุกวันนี้เครู้สึกว่าแฟนคลับวิงเกียมันกลายเป็นฐานแฟนคลับที่แบบแบ่งย่อยๆมันไม่ใช่แฟนคลับที่เป็นคำว่าวิงเกียเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแฟนคลับที่แบบมีเพื่อคนนี้นะมีเพื่อขอยกตัวอย่างนะคะอย่างแบบพี่เชอร์วังก็จะแบบมีเพื่อพี่เชอร์ปางมีเพื่อพี่โออะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นความยากลำบากที่ว่าเราจะทำยังไงให้แฟนคลับบินเคมองบินเคเป็นบินเคไม่ใช่มองบินเคเป็นเชอร์ปางบินเคมองบินเคเป็นปันบินเคอะไรเงี้ยค่ะแต่อยากให้มองบินเคเป็นบินเคที่เป็นกลุ่มไม่ใช่บินเคที่เป็นแบบคนเดียวเรารู้นะแต่เราก็เข้าใจด้วยว่าทำไมแต่ละมุมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันกลายเป็น messy up เป็นความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นตรงกลางมันก็เป็นเรื่องของยังไงดีตำแหน่งในวงอะเพราะว่าหนูเป็นก็ไม่ได้แบบตำแหน่งแบบเป็นตัวหลักของเพลงเซนเตอร์หรือแถวหน้าหนูก็คือเหมือนเป็นแค่สมาชิกในเพลงนั้นไม่ได้เป็นแบบเป็นหรือแบบเป็นกัปตันเป็นตัวหลักที่คนชอบเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูเข้าใจค่ะเข้าใจเด็กๆเข้าใจน้องๆเข้าใจพี่ๆทุกคนว่ามันเป็นยังไงในการอยู่แต่ละจุดแล้วยิ่งตัวเองเคยผ่านวัยนั้นมาด้วยเธอจะรู้ว่าตอนนั้นตัวเองคิดอะไรแบบประมาณไหนไม่ได้รู้ทั้งหมดนะแต่คือจะประมาณไหนที่ตัวเองคิดอยู่คือเหมือนหนูมีแอร์ไทม์น้อยจนหนูแบบน้อยแบบน้อยเหมือนเดิมอันเหมือนชินอะไรอย่างเงี้ยเหรออืมแต่จริงๆเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนใช่ไหมเอาจริงแล้วจริงๆแบบถามว่าหนูอยากมีแอร์ไทม์เยอะไหมหนูอยากมีแอร์ไทม์เยอะเหมือนคนอื่นบ้างแต่คือแบบน้อยก็ต้อยเดียวอะไรเงี้ยอย่างแบบใน MV คุกกี้ได้ออกประมาณ2วิได้หนูก็แบบไม่เป็นไรแบบเราไม่ใช่ตัวเด่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จริงๆหนูถามว่าหนูแบบอยากได้ทำไมหนูอยากได้แต่ก็หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องทำไงหนูถึงจะได้ทำเยอะมากขึ้นกว่านี้เราก็ไม่รู้ค่ะเชอร์ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือจุดที่เขาวัดเชอร์ก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เชอร์รู้คือเชอร์ต้องทำทุกด้านให้เต็มที่ที่สุดมันเป็นเรื่องที่พูดยากแบบคือถ้าเกิดว่าจุดนึงเราแข่งกับตัวเองใช่ไหมล่ะคะแต่ยังไงเราก็ต้องอย่างที่หนูบอกไปตอนต้นเลยว่ายังไงมันก็ต้องแข่งกับเมมเบอร์คนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามที่เราต้องแบบพยายามก้าวมาให้เท่ากับพี่เชอร์อะไรเงี้ยหนูไม่ได้คิดจะแบบว่าโค่นแต่ว่ามันก็แค่แบบอยากแบบว่ามายืนข้างๆเขาได้อย่างเงี้ยแต่มันก็ยากอะบอกไม่ถูกก็เลย
เลยไม่ได้คิดจะแบบพยายามต่อนั่นอาจจะแบบมันพยายามแล้วมันก็เหนื่อยอะแบบแล้วก็มาคิดว่าทำไมเราถึงต้องพยายามเอาชนะแบบพยายามไปอยู่ข้างๆแบบคนนี้มากขนาดนี้อย่างเงี้ยแบบถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาแบบเหมือนเขาจะดังอะเขาจะแบบไปได้ไกลอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของแต่ละคนแล้วแบบมันไม่จำเป็นที่แบบว่าเราต้องไปฝืนขนาดนั้นคือถ้าเกิดเราไม่อยากทำก็แปลว่าเอาง่ายๆก็คือก็ไม่ต้องทำก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่มันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของพี่เชอร์ก็ต้องยอมรับมันไปพี่เชอร์เองก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยอวยเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้บวกกับแบบเหมือนสมมติไปออกกองอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบอุ้ยเชอร์ปรางเชอร์ปรางเชอร์ปรางอะไรเงี้ยแล้วเมมเบอร์คนอื่นก็แบบฉันก็ยืนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจยังไงเหมือนกันว่ามันจะทำอะไรให้มันดีขึ้นได้เชอร์ร้องเต้นไม่เป็นใช่ทุกคนแบบทำไมเชอร์ได้ตรงนี้เชอร์ร้องเต้นไม่เป็นด้วยซ้ำเชอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เชอร์ก็ทำมันได้ดีที่สุดมันเพราะคนเรามันไม่สามารถดังได้ทุกคนอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำได้คือการทำให้บินเคดังมากกว่าคือถ้าเราดังไปแล้วบินเคไม่ดังก็คือมันเหมือนเราไม่ให้สิ่งสำคัญกับบินเคอะค่ะเพราะบินเคเป็นสิ่งที่ทำให้เรามายืนอยู่จุดนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ทำให้บินเคไปด้วยกันแล้วเราไปแค่คนเดียวมันเราไม่ควรเรียกตัวเองว่าบินเคหรอกค่ะหนูก็ไม่สำหรับที่หนูคิดนะคะมันก็ยังมีคนที่ต้องการให้เราอยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกันกลุ่มคนที่สนับสนุนเชอร์ในฐานะที่เชอร์เป็นเชอร์กลุ่มคนที่มองว่าผู้บริหารผู้คนทุกคนยังไม่มีใครบอกว่าต้องการเปลี่ยนตัวกัปตันแต่ว่าเชอร์ก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้ได้อยู่ก็ตามนั้นแหละคือเราอะจริงๆแล้วว่าเราคนที่อยู่ด้านล่างอะก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่อยู่ด้านบนนะแต่บางทีคนที่อยู่ด้านบนอาจจะไม่รู้สึกถึงคนที่อยู่ด้านล่างก็ได้คนที่อยู่ข้างล่างก็ไม่เหมือนเข้าใจคนที่อยู่ข้างบนจริงค่ะคนที่อยู่ข้างล่างไม่เข้าใจคนที่อยู่ข้างบนไงบ้างคนจะมองว่าเชิญได้นู่นนี่นั่นยังไงก็ตามเชิญก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเวลาเขาได้ค่ะเขาจะทำแบบเชิญไหมบางอย่างได้มาเราก็ไม่รู้ทำไมเราได้แต่มันได้มาแล้วเราให้เราทิ้งมันหรอก็ไม่ใช่เราก็แค่ทำมันให้ดีที่สุดสมมติเลยนะการได้เป็นกัปตันใครให้เธอเป็นล่ะเธอไม่ได้บอกว่าเธอจะเป็นมันไม่การตัดสินใจของข้างบนซึ่งเราก็เคารพการตัดสินใจของเขาแล้วเราก็ยอมรับและเราก็จะทำมันให้ดีที่สุดถ้าเขามอบมาแล้วเราก็ทำมันให้ดีที่สุดเป็นความเชื่อใจที่เกิดขึ้นเราก็ไม่อยากหักหลังความเชื่อใจตรงนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะใครจะเข้าใจยังไงก็ตามทุกอย่างมันคนเราไม่ได้เสมอภาคกันอยู่แล้วมันเป็นความจริงอะเป็นเรื่องที่แบบสัจธรรมของมนุษย์มากที่แบบซึ่งเราก็ไม่สามารถหาตอบได้ว่าทำไมโลกเราถึงเป็นแบบนี้แต่มันเป็นแบบนี้เฉยๆจริงๆเนาะก็เป็นความทุกข์ที่ว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบความรู้สึกทุกคนได้ขนาดนั้นเขาไม่รู้หรอกเบื้องหลังเราทำอะไรบ้างเราเป็นเบื้องหลังของเบื้องหลังอีกทีนึงยิ่งผู้บริหารยิ่งคนสตาฟทำงานข้างหลังหนูยิ่งรู้เลยว่าแบบมันทรมานขนาดไหนที่แบบเราทำเต็มที่แล้วในขนาดนั้นจริงๆแต่มันก็ยังซาติฟายคนไม่ได้ทั้งหมดมันมีเกิดขึ้นมันเป็นทุกข์นะที่เราทำดีพยายามทำให้เขามากที่สุดแล้วแต่ว่าเราก็มีแค่นี้ที่จะให้ปัจจุบันหนูไม่ได้เงินเยอะกว่าคนอื่นทุกคนมองว่ามันดีแล้วเชื่อเต็มที่เชื่อได้ทุกอย่างแต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูแลกอะไรกับมันบ้างเหมือนกันหนูไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าแลกอะไรขนาดไหนอะไรคือสิ่งที่เขาคิดว่ามันคือการแลกอะไรคือสิ่งที่ไม่แลกหนู
พูดให้หนูรักวงหนูรักที่มันที่จะให้มันเติบโตจริงๆหนูรักน้องๆอยากให้น้องๆได้ดีหนูพยายามกระจายเท่าที่หนูทำได้โดยที่แบบตัวเองก็ต้องคีบของตัวเองในการที่สู้ในฐานะเมมเบอร์คนหนึ่งด้วยเช่นกันแต่หนูก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือที่ดีที่สุดตอนนี้ที่ดีที่สุดที่ทุกอย่างทำได้คือตอนนี้คือเชื่อทั้งหมดเชื่อในจุดที่เชื่อมองว่ามันดีที่สุดในหน้าที่การงานและทุกอย่างเราก็ไม่รู้อ่ะเชื่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แต่เชลก็ไม่ทิ้งโอกาสของตัวเองเหมือนกันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเป็นปัญหาโลกแตกมากเป็นปัญหาแบบไม่รู้อะไม่รู้จริงๆมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเราหาคำตอบกับมันไม่เคยได้ไม่เคยได้จริงเจนครับขอบอกก่อนนะครับทุกครั้งที่ประกาศเนี่ยบีบหัวใจตัวเองมากเลยนะครับมันเรารู้ว่าเด็กผ่านอะไรมาซิง3มันเป็นเพลงชูริจิอะค่ะมันเป็นอะไรที่หนูหวังไว้เยอะที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นซิงสุดท้ายของรุ่นหนึ่งนะสำหรับหนูหนูเสียดายซิงนี้ที่สุดใช่เหมือนจะเป็นซิงแห่งความทรงจำอะไรอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่ติดอยู่ดีจริงๆแล้วอะตอนที่หนูแบบเศร้ามากๆแบบกดตัวเองมากๆก็คือแบบหลายวันมากเลยนะแบบหลายวันกว่าจะคิดได้อะไรเงี้ยคือแบบเราก็ต้องคิดไปเรื่อยแบบต้องแบบทำไงก็ได้ให้ตัวเองผ่อนคลายแล้วก็แบบไปทำนู่นทำนี่อย่างเช่นแบบอาบน้ำอุ่น คือปกติหนูเป็นคนอาบน้ำอุ่นอยู่แล้วนะแต่แบบเหมือนจะแบบแช่อยู่นานมากแล้วเราก็จะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยของเราเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกแบบสบายขึ้นเหมือนแบบเหมือนเราเอาสิ่งที่แบบมันติดตัวเราอยู่แบบออกไปให้หมดอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกโล่งใจแล้วก็จะออกมันอย่างสบายใจอะไรประมาณนี้ก็บางทีก็ฟังเพลงแบบของอนิเมะเลยแล้วก็ดูอนิเมะแล้วก็เล่นเกมคือพยายามจะแบบลบความทรงจำที่แบบมันไม่เดี่ยวไปอะไรเงี้ยคือให้เจอเรื่องใหม่ๆบางทีก็ไปดูหนังไปกินแบบกินขนมกินอะไรอ่ะคือทำให้มันคอยให้มันลืมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นความตื้นตันใจที่เราเข้ามาเป็นเซมเต็มตัวนี่คือชุดของเราจริงๆนี่คือตำแหน่งของเราและนี่คือเสียงของเราจริงๆที่เข้าไปอยู่ในเพลงไม่มีความแบบในความดีใจแล้วก็หลายๆอย่างค่ะถึงแบบตอนนั้นจะติดเซมเพราะว่าด้วยเหตุบางอย่างก็ตามตอนแรกหลายคนก็บอกว่าเหมือนเรามาแทนใช่เรามาแทนแต่ว่าเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนเห็นว่า
เราก็สามารถทำได้ดีและทำได้ดีจริงๆทำไมการที่อยู่ข้างล่างถึงไม่ได้แย่ก็เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ถึงมันจะอยู่ข้างล่างแต่เราก็ยังอยู่ในวงแล้วก็ยังใช้นามสกุล BNK ต่ออยู่มันการอยู่ข้างล่างไม่ได้แปลว่าฉันต้องไม่พัฒนานั้นฉันจะทำอะไรก็ได้นี่ก็ฉันอยู่ข้างล่างไม่มีใครรู้จักฉันอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มันมีนามสกุลBNKต่อท้ายอยู่และยิ่งอยู่ข้างล่างอ่ะมันยิ่งมีแรงหึดที่จะบอกว่าเราต้องทำความพยายามทุกอย่างเพื่อจะให้ตัวเองขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนที่จะอยู่ข้างบนเพื่อเพิ่มแรงเราต้องอยู่บนพีระมิดของตัวเองก่อนใช่คือถ้าเราภูมิใจแล้วเราพยายามทำเต็มที่แล้วแต่มันได้แค่นี้แต่อย่างน้อยเราก็ไม่เสียใจเพราะเราได้ทำไปแล้วคือเราทำเต็มที่ที่สุดอะผลมันจะออกมาเป็นยังไงมันก็เรื่องของผลคือมันก็เหมือนว่าในจิตใต้สำนึกส่วนที่ลึกมากๆมันก็บอกตัวเองว่าแบบมันไม่ได้แย่อะคืออยู่ตรงนี้มันอย่างน้อยต่อให้เราอยู่แถวหลังสุดต่อให้เราไม่ได้แสดงทุกเพลงแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้แสดงแล้วก็ยังให้ถึงแม้จะไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่แต่อย่างน้อยเราก็ทำให้คนกลุ่มหนึ่งได้มีความสุขเราก็ยังเป็นไอดอลให้เขาได้เราก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าเป็นวันที่ดีที่สุดก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ต่อไม่ว่าจะแบบท้ออะไรเงี้ยอะไรคือสิ่งดีๆที่แบบทำให้เราแบบอยู่ต่อไปอะไรแบบเนี้ยเพราะบางคนเขาก็ไม่อยู่นะใช่ไหมวันที่รู้สึกดีที่สุดวันที่รู้สึกดีที่สุดวันงานจับมือเล่าให้ฟังหน่อยครับก็วันงานจับมือก็จะอารมณ์แบบว่าแฟนคลับก็จะเข้ามาพูดแล้วมันเป็นอารมณ์ที่ช่วงรอบพิเศษที่แฟนคลับจะเข้ามาพูดแล้วก็ร้องไห้ใส่กันก็แบบเขาคอยให้กำลังใจเราอยู่นะต่อแบบไหนเขาจะพูดว่าถ้าวันไหนเจนท้ออะไรอย่างนี้ก็อยากให้รู้ว่ามีแฟนคลับคอยอยู่หนูอยู่ต่อก็เพราะแฟนคลับมากกว่าความฝันก็คือเอาจริงๆมันก็เกือบเท่ากันแต่แฟนคลับจะอยู่สูงกว่านิดนึงใช่หนูเป็นคนที่ไม่แคร์อันดับเลยแบบจะอยู่อันดับไหนก็ได้เพราะยังไงแฟนคลับเขาก็รักเราอยู่แล้ววะคือเขาถ้าเขารักเราเขาก็จะติดตามต่อไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็จะไม่ทิ้งเราไปไหนอยู่แล้วอ่ะดังนั้นเราอยู่อันดับไหนเขาก็แฟนคลับถ้าหนูไม่แคร์เขาก็น่าจะไม่แคร์นะแต่หนูถึงว่าถ้าหนูไม่ติดเซมนะหนูจะไม่เสียใจเลยคือเป็นข่าวหนูก็มีของหนูอยู่แล้วอะก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ติดเซมแล้วเขาจะเกลียดหนูเลยอะมันมีหลายคนที่เขาเป็นโรคไม่สบายป่วยเนื้อร้ายอย่างเงี้ยเหมือนเขาว่างเวลาอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาท้อแต่เขากลับมานั่งไล่ดูพวกหนูมีกำลังใจมากขึ้นคือรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตของแฟนคลับบางคนที่เขาตอนแรกไม่มีอะไรมีความหมายมากขึ้นเขาได้เห็นพวกเราแล้วเขาได้ทำมากขึ้นเพราะความไม่สมบูรณ์แบบของเราเพื่อที่จะเริ่มนับหนึ่งไปด้วยกันคนที่ตามเขาก็จะรู้สึกอย่างนั้น
หนูก็งงเหมือนกันค่ะจริงๆเพราะว่าไม่เคยมีใครมีผลกับชีวิตหนูคือแบบหนูไม่ได้มีไอดอลแบบว่าโอ๊ยคนที่ทำให้ฉันเรียนเก่งอะไรเงี้ยหนูไม่เคยต้องเรียนเก่งเพราะใครเลยค่ะหรือว่าเอาจริงๆทุกวันนี้หนูก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าแบบทำไมหนูมีผลกับชีวิตเขาค่ะแต่พอได้เป็นจริงๆอ่ะหนูรู้สึกขอบคุณอะไรก็ตามที่แบบทำให้หนูมาอยู่ตรงนี้แล้วหนูมีประโยชน์ต่อสังคมค่ะแบบคนเขาแบบดีขึ้นเพราะเราหรือเรามีส่วนในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเขาเลิกบุหรี่ได้หายเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยหนูก็ดีใจมากที่ได้มาทำตรงนี้คือในความไม่เข้าใจนั้นค่ะมันก็ยินดีแบบที่ได้เป็นส่วนหนึ่งหนูรู้สึกว่าทุกคนทำให้หนูมีคุณค่าขึ้นรู้สึกเห็นค่าในตัวเองมากขึ้น คือต้องเข้าใจแล้วว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นค่าในตัวเองไม่ใช่ทุกคนที่จะมองกระจกแล้วว่าชมตัวเองว่าเก่งตลอดเวลาพอมาอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนได้รับกำลังใจจากแฟนคลับมากขึ้นแล้วน้องๆก็มาให้กำลังใจเรากลายเป็นว่าเรารู้สึกเรามีค่าขึ้นแล้วเหมือนเราไม่ได้อยู่แบบโง่ๆในวงนี้ต่อไปแล้วรู้สึกว่าเราเออยังไงก็มีค่าในวงนี้บ้าง自分の持ってるその才能とかだったりでなんかそれが生かされる場所はそれぞれ違うから私も AKB48 の頃は普通にザ・アイドルって感じだったわけじゃないし選抜メンバーだったわけじゃないけどそのバラエティ番組のその AKB5 っていう場ではすごい必要としてもらえたからその番組にレギュラーで出演できてたしだからいろんなところに本当にチャンスってあるんだなって思うので自分がアイドルっぽくないからアイドルができないとかは思わないでほしいなと思いますでも必ずどこかで自分が輝ける場所があると私は信じてるのでたとえ選抜に入れなくても、まあ、失敗しても、まあ、選抜に入れなくても何か自分が成長できたって思えたらいいんじゃないかなって私は思ってます。じゃあ、บางทีก็มองนะว่าแบบทำไมเราไม่ได้ตรงนู้นเราได้ตรงนี้แทนทำไมน้องได้ทำตรงนี้เราไม่ได้ตรงนั้นเราก็มองว่าโอกาสมันเข้ามาเมื่อไหร่ขอให้คุณทำให้ดีที่สุดแล้วมันจะชายขนาดไหนอะไรก็ตามคุณก็จะแฮปปี้กับมันเองเพราะว่าคุณทำเต็มที่คุณไม่เสียใจกับมันนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดเป้าหมายของตัวเองตอนนี้คืออะไรบ้างในการเป็น BNK หนูรักBNK48ฟูเต้ว่าอยากเห็นให้มันไปอยากเห็นว่ามันแบบยิ่งใหญ่กว่านี้แบบฉันตอนนี้อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไร Impact บางนาอะไรบางนานะไปเทคบางนาไปเทคบางนาใช่ไหมคะหนูอยากเห็นวันที่มันแบบว่าไปถึงราชมังคลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือภาพที่หนูอยากเห็นมากที่สุดเป้าหมายของการเป็น BNKทำให้ BNK48 มีชื่อเสียงมากกว่านี้ไปเรื่อยๆมีชื่อเสียงในด้านความสามารถมากกว่าน่ารักสดใสจริงๆวงเรามันก็ธีมของมันก็คือน่ารักสดใสค่ะแล้วก็พัฒนาการแต่หนูก็อยากแบบสมมติรางวัลที่เราได้มันก็ได้จากกระแสจากแฟนคลับอะไรอย่างนี้ก็อยากให้แบบเรามีความสามารถจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอื่นก็ไม่ได้อยากมีตำแหน่งอะไรไม่ได้อยากเป็นเซนเตอร์ไม่ได้อยากอะไรเท่าไหร่ทำไมไม่อยากเป็นเซนเตอร์ครับหนูรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนก็เป็นเซนเตอร์ได้ถ้าคุณดีจริงๆแล้วก็หนูรู้สึกว่าไม่อยากให้สปอตไลท์มาที่ตัวเองเยอะเท่าไหร่อย
อยากให้มันรวมๆมากกว่าแล้วตอนนี้สิ่งที่หนูต้องการจริงๆคืออะไรก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอยากเก่งกว่านี้เต้นร้องเอนเตอร์เทนอะไรอย่างนี้อยากเป็นปันที่ดีกว่านี้ก็คือรวมๆเลยโอ้ถ้าถึงตอนแก่ๆถ้ามองกลับมาหนูต้องคิดว่าหนูต้องขำตัวเองแน่เลยแล้วก็แบบสมมติถ้าเราเสียใจร้องไห้กับเรื่องแค่นี้เอ้แบบเราอาจจะคิดว่าแบบเรื่องตอนนี้มันใหญ่มากโอ้ยจะเป็นจะตายปวดหัวร้องไห้ถ้ามองกลับมาหนูว่ามันต้องเป็นเรื่องตลกขำๆไปแล้วแบบว่าโอ้ยแค่นี้เองผ่านไปแล้วเห็นไหมมันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเราก็ถ้าเกิดว่าหนูอายุโอ้โหถ้า40เลยก็มันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีและเป็นข้อคิดสำหรับเราว่าแบบเราเคยอยู่วงนี้มาก่อนนะเราเคยอยู่ในหนึ่งใน MV เพลงที่ดังมาก่อนนะอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่อยู่ในใจตลอดไปหนูเสียน้ำตาไปกับ BNK48 เยอะมากเลยค่ะแบบว่าไม่รู้ว่าหนูอยากจะสารภาพว่าหนูมีผมงอกเพิ่มขึ้นเป็น10เซนเลยค่ะหลังจากที่เข้ามาอยู่วงนี้มีผมงอกโชว์ให้ดูหน่อยไหมไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมันอยู่กลางๆหัวไม่รู้เหมือนกันนี่ต้องนี่ไงเจอหรอจริงหรอจ๋ามีผมงอกถ้าหนังเรื่องนี้ตอนจบให้จ๋าเลือกเองได้มันควรจะเป็นฉากไหนครับหนังเรื่องนี้ตอนจบให้เลือกเองได้มันก็ต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งดีแต่ว่าหนูชอบหนังที่มันแบบไม่ได้มีตอนจบแบบแน่นอนเหมือนให้คนดูไปจินตนาการต่อเอาเองได้อะไรเงี้ยว่าแบบว่ามันจะเป็นยังไงต่อหนูไม่ชอบหนังที่จบแบบที่คิดเองอะหนูเกลียดมากเลยฉากนั้นอะแล้วพี่เต๋อชอบทำหนังอย่างนั้นด้วยนะหนูแบบลมเสียมากหนูแบบผู้อยากคิดเองอ่ะเขาแบบแฮปปี้อันนี้ก็จบกึบเลยได้ไหมพี่คิดเองคืออะไรอ่ะจบที่วงแตกค่ะนี่ก็อยากให้วงแตกเหลือเกินมีภาค2ต่อเรื่องนี้ To be continueแบบ Marvel ใช่ไหม Marvel Yes ได้เดี๋ยวทำให้อันนี้ To be continue ค่ะเพราะมันต้องมีอีกหลายภาคแน่ๆเลยก็ไม่แน่นะเขาดูภาคนี้ก็จะแบบเราอย่าทำอีกเลยก็มีภาคต่อไปที่ไม่เหมือนภาคนี้ไงจะได้รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างทั้งกับตัวเมมเบอร์และทั้งด็อกคิวเมนทารีเองยังไงหนูว่ามันต้องมีต่อเพราะว่าหนูว่ามันต้องมีเรื่องให้มาพูดที่แบบย้อนกลับไปดูภาคแรกแล้วตอนนี้อาจจะต่อไม่เหมือนเดิมเลยก็ได้อ๋ออันนี้ดูน่าสนใจไม่เป็นไรถ้าพี่ไม่ทำเดี๋ยวหนูจะทำเอง หนูว่ามันไม่มีจุดจบหรอกชีวิตใน BNK Footage ถ้าให้มันจบภายในเวลาแบบชั่วโมงนึง2ชั่วโมงแบบหนังเรื่องนึงใช่มั้ยมันก็จบไม่ได้มันไม่มีจุดจบเพราะว่ามันคือชีวิตของเราจริงๆมันถึงแม้ว่ามันจะจบในหนังแต่ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆข้างหน้าคิดว่านะThank you.
วัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิมรพัฒน์พนุธนาโชคชื่อเล่นชื่อโมบายอายุ14ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตรีวรคังค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผมชื่อเด็กหญิงวิรดาอินทร์ไทยสงฆ์นะคะหมายเลข11ค่ะสวัสดีกันนะคะคุณจ๊ะหนูชื่อเด็กหญิงเซเชียขจรรุ่งศิลป์นะคะชื่อเล่นชื่อสัจจังนะคะเพื่อนก็ชอบบอกว่าชอบทำหน้ามึน My qualificationis good attention at patient มากมายแยกย้ายเดินทางไปตามเส้นทางตัวเองก็ความสามารถพิเศษร้องเพลงเต้นรำไทยเป่าพลุสีซอค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิวนิค่ะชาอายุ17ค่ะจ้าคุณมิวนิสชื่อนานาไซเดสที่จริงอยากเป็นไอดอลค่ะตั้งแต่เด็กแล้วก็แต่ถึงไม่ได้แต่ก็อยากเป็นแฟชั่นดีไซน์ค่ะชอบทำขนมแล้วก็เย็บปักถักร้อยค่ะชอบเย็บผ้าทำเสื้อผ้าใส่เองแต่วันนี้ไม่ได้ทำเองค่ะคอนนิจิวะฮาจิเมะมาชิเตะว่าแต่ชีวะก่อนเด็ดเคยเข้าใจกันมากมายเรื่องราวที่ดูร้ายนั้นยังคงติดอยู่ Come inside pick up your bags of the sidewalk Don't you hear the scary In my words when I talk Told you this is my fault Look me in the eye well Next time I pistol in my fist at the drywall ไอดอลเป็นอาชีพได้ไหมก็ถือก็เป็นอาชีพหนึ่งได้นะคะก็คือเหมือนเป็นไอดอลที่ก็เหมือนเป็นอาชีพหนึ่งค่ะอาชีพหนึ่งได้ค่ะข้อสอบพิเศษก็คือ cover dance taekwondo ตอนนี้กำลังเรียน Hapkido กับ Aikido อยู่ค่ะルルルルリンピカピカルルルリンあなたの歯がルルリンชื่อแพรวาสุธรรมพงค่ะชื่อเล่นชื่อมิวสิกค่ะอายุ15ปีค่ะถึงยังไงวันนี้ร่างกายหนูอาจจะไม่เต็ม 100% เพราะว่าหนูได้เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะแต่ยังไงใจหนูก็ 100% ค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลตอนเที่ยงค่ะแอดมิดมาแม่ให้กินยาสมุนไพรอะไรไม่รู้ก่อนมาขึ้นนึงเคยได้ยินมาว่าปีของ48ก็คือคนหาไอดอลที่สามารถคบได้ทั่วไปเพราะว่าหน้าตาหนูไม่ได้น่ารักหรือว่าไม่ได้สวยอะไรมากเนี้ยค่ะเพราะว่าคือโดยส่วนตัวพอยิ่งโตขึ้นหนูยิ่งคิดว่าเอ้ยเราเกิดมาทั้งทีอะค่ะเราจะมาแบบให้ความขี้อายมันมาแบบดึงเราไม่ยอมแบบทำตามความฝันสักทีมันก็หนูรู้สึกว่าเกิดมาแล้วมันก็ไม่โอเคอะค่ะขอเลยขอลองสักครั้งสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุธยาแสงโคตรชื่อได้ชื่อจิ๊บอายุ14ปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรียนตอนนี้อยู่ที่ลพบุรีค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเกี่ยวตรงนี้ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการมากๆนะคะที่ให้เต็มที่โอกาสให้หนูมาเรียนตรงนี้
3 2 1แอคชั่นครับสวัสดีค่ะชื่อฟอนต์ณัฐิชาจันทรวาลีเลขาเป็น K48 รุ่น2ค่ะ